ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอาลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานัสอะลุกะอินมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอันก่อนอื่นเลยเราก็คงต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสภาพที่ยังแข็งแรงกันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หวังว่าอย่างนั้นนะหวังว่าอย่างนั้นนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราก็ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอ้คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราต้องพูดให้เป็นประจำเป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์สุขภาพตอนนี้เป็นยังไงอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไปหาหมออยู่เรื่อยๆก็แล้วแต่ครับคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรายังมีกันอยู่ก็คือการมีชีวิตอยู่นี่แหละเพราะในการมีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เพื่อเราจะได้ทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างได้อีกเยอะเลยนะครับยังสามารถทำอิบาดะห์ยังสามารถทำความดีสะสมเสบียงเอาไว้ยังสามารถดูลูกดูหลานได้ใช่ไหมยังสามารถพูดคุยกับคนรอบข้างได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนั่นเองเรื่องนะครับหรือว่าเนื้อหาที่อยากจะได้นำเสนอกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของคุณธรรมคุณธรรมไม่ใช่แปลว่าคุณธรรมนะหมายถึงพวกเราต้องทำนี่แหละพอบอกคุณธรรมบางคนก็บอกว่าแกก็ทำไปก็แล้วกันกับคุณธรรมในความในคำว่าคุณธรรมในภาษาไทยแต่ภาษาอาหรับคือคำว่าอันเอียซานนั่นแหละทีนี้ผมอยากจะเน้นกับทุกท่านตรงนี้ก่อนว่าไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยหรือเอียซานเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นได้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักพระผู้สร้างที่แท้จริงคำว่าคุณธรรมอย่าไปคาดหวังจากมนุษย์ถ้าหากว่ามนุษย์คนนั้นไม่ได้มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เราจะสังเกตนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ในวงการศาสนาไอวงการศึกษาด้วยนะเขาก็จะรณรงค์ว่าให้เด็กเนี่ยปลูกฝังให้เด็กได้มีคุณธรรมจริยธรรมไอจริยธรรมยังพอได้แต่คุณธรรมเนี่ยค่อนข้างจะยากถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไมอ่ะเพราะไอ้สิ่งที่เขาทำเขากลัวใครล่ะถ้ากลัวอัลลอฮ์เราไม่กล้าใช่ไหมอัลลอฮ์ห้ามไม่กล้าลักขโมยไม่กล้าทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเพราะเรากลัวอัลลอฮ์แต่ถามว่าคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาจะกลัวอัลลอฮ์ไหมไม่กลัวอัลลอฮ์เพราะไม่กลัวอัลลอฮ์เพราะนั้นไอ้คำว่าคุณธรรมมันจึงเป็นแค่คำเฉยๆเดี๋ยวนี้เขาก็พยายามจะเน้นว่าคนที่มีบทบาทในสังคมเยอะๆจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนะเพราะมันจะมีผลกับสังคมแต่ถามว่าเราคาดหวังคนเหล่านี้ได้ไหมถ้าไม่ใช่มุสลิมเพราะเขาไม่ต้องกลัวใครไงฮะเขาไม่ต้องกลัวใครเขาคำนึงเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวทำยังไงให้ตัวเองได้รับประโยชน์โดยเขาไม่สนใจแล้วว่าจะเอารัดเอาเปรียบใครจะไปข้ามหัวใครจะไปเหยียบหัวใครเขาไม่สนใจอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเรามีกรอบของเราเพราะนั้นอันเอียซานเนี่ยหรือว่าคุณธรรมเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆและสำคัญมากๆสำหรับพวกเราทุกๆคนการทำอิบาดะห์ที่เราทำต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันก็จะต้องมีเอียซานเป็นตัวกำกับเอาไว้มันมีหลักอยู่3อย่างสำหรับคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์หลัก3อย่างนี้สำคัญมากๆ1ก็คือหลักอีมานที่เราเรียกว่ารุกนอีมานใช่มั้ยอารกานุนอีมานเวลาเริ่มต้นของการเรียนน่ะเด็กๆที่เราส่งไปเรียนตอนเย็นๆน่ะเราเรียกว่าเรียนฟัรฎูอัยน์น่ะนะหรือว่าผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ที่วันนี้มาเริ่มต้นของการเรียนใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนหลักนี้ก่อนแล้วเรียกว่าอารกานุนอีมานรุกนอีมานหลักการศรัทธาซึ่งมี6ประการด้วยกันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการต่างๆทั้งดีและไม่ดีว่ามาจากอัลลอฮ์นั่นคือ6ประการใช่มั้ยที่เราศรัทธาเพราะนั้นพอรู้กลอีมานดีผ่านดีเข้าใจดีรู้จักอัลลอฮ์แล้วทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วมันก็จะมาบวกกับเรื่องของการปฏิบัติเพราะนั้นอัรกานุนอีมานหรือรุกนอีมานมันจะเป็นเรื่องของการฝึกความรู้สึกของเราหรือว่าการปรับทัศนคติของเรา
การปรับวิธีคิดของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาใช้นั่นเองมันคือเรื่องเขาเรียกอีหม่านอีหม่านมันจับต้องไม่ได้นะอีหม่านมันจับต้องไม่ได้อีหม่านมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของจิตใจเรื่องของความรู้สึกแต่มันจะมาจับต้องได้ตอนไหนตอนอารกานุนอิสลามไงรูปกฎอิสลามเพราะรูปกฎอิสลามเป็นภาคปฏิบัติใช่ไหมรูปกฎอิสลามเป็นภาคปฏิบัติมีอะไรล่ะชาฮาดาตานี่อันนี้สำหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมแต่มาเป็นมุสลิมต้องกล่าวกะลิมะชาฮาดะเราเรียกว่าสองชาฮาดะคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตหลังจากนั้นก็มีเรื่องของนมาดใช่ไหมนมาดแล้วก็ถือศีลอดอิซกาตแล้วก็ฮัจญ์ห้าประการด้วยกันเพราะนั้นสองอย่างเนี่ยคือหลักอันแรกเป็นหลักของการอีหม่านของการศรัทธาเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของวิธีคิดแต่พออันที่สองจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทีนี้มันมีอีกหลักหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเราเรียกว่าอันเอียซานเอียซานเราแปลเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจง่ายๆเขาเรียกคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละอย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าคุณธรรมจริยธรรมมันเป็นเรื่องของสำนึกเราแปลว่าสำนึกก็แล้วกันสำนึกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนทีนี้ถ้าหากว่าไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาต้องเกรงใจใครไหมล่ะเขาต้องกลัวใครไหมแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยถามว่าแม้ไม่มีกล้องวงจรปิดแม้ไม่มีใครเฝ้ามองไม่มีรปภ.รักษาความปลอดภัยเราก็ไม่กล้าที่จะลักขโมยเราก็ไม่กล้าที่จะไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเพราะเรากลัวอัลลอฮ์เพราะนั้นตรงนี้แหละหลักตรงนี้เขาเรียกหลักเอียซานหลักเอียซานภาษาไทยก็เรียกคุณธรรมแต่ผมอยากจะแปลให้มันกระชับกว่านั้นเข้าใจง่ายๆคือสำนึกดีของเรานี่แหละสำนึกดีของเราที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถามว่าถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์มันจะเกิดไหมอ่ะไม่มีทางเลยเพราะนั้นถ้าถามว่าเขากับนักวิชาการเขาก็ให้คำจำกัดความมาไว้นะครับว่าเอียซานคืออะไรล่ะเอียซานก็คือการที่เราตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้าดูเราอยู่ตระหนักเสมอเอาใหม่สำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์เฝ้าดูพฤติกรรมของเราอยู่การกระทำของเราอยู่การนึกคิดของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ลับที่เปิดเผยก็แล้วแต่ถ้าสำนึกนี้มันอยู่กับเราเราจะไม่กล้าฝ่าฝืนเราจะไม่กล้าทำชั่วเพราะนั้นเอียซานก็คือการที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่รอดพ้นสายตาของอัลลอฮ์ไปได้เลยเพราะนั้นคนเนี่ยเวลาคิดว่าทุกคนเอาง่ายๆว่าสมมติว่ามีคนเฝ้ามองจ้องมองเรากล้าทำชั่วไหมไม่กล้าหรอกไม่กล้าเพราะโอ้โหมึงจ้องกูขนาดนี้24ชั่วโมงกระดิกไปไหนไม่ได้เลยเฝ้าดูหรือไม่เอาไม่ต้องจ้องเดี๋ยวนี้เขาไม่จ้องแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไฮเทคใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาติดวงจรปิด4มุมแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วให้เราไปอยู่ในห้องเนี้ยแล้วติดไว้4มุมจะไปไหนจะไปหลบยังไงอ่ะหลบก็ไม่พ้นอยู่แล้วเราก็โอ้โหทำตัวดีตลอดไอ้อ่ะเดี๋ยวนมาเดี๋ยวนมาได้อ่านกุรอานเดี๋ยวนมาได้อ่านกุรอานเพราะอะไรเพราะมันเฝ้าดูอยู่ขนาดนี้อันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นได้ในโลกปัจจุบันแต่ถ้าเราสำนึกไปมากกว่านั้นไม่ต้องไปมีแล้วไอ้ 4-5 ตัวและไอ้10กว่าตัวที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยตระหนักว่าอัลเลาะห์ดูเราอยู่ไม่กล้าทําไงกล้าทิ้งนมาซมั้ยกล้าลักขโมยไหมกล้าดื่มเหล้าไหมกล้าทำซินาไหมกล้าไปยืนซื้อหวยไหมไม่ต้องมีใครมาไม่ต้องมีใครมาจ้องด้วยไม่กล้าอยู่แล้วนะหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเอาเราวะรีบเร็วๆเข้ากูจะรีบไปเดี๋ยวคนมาเห็นไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวขนาดนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเรากลัวอัลลอฮ์พอเรากลัวอัลลอฮ์สำนึกมันเกิดเพราะสำนึกเกิดเราไม่กล้าทำความชั่วนี่แหละเอียซานนั้นเอียซานเนี่ยในคำจำกัดความที่นบีให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอิบาดะห์เนี่ยเอียซานต้องมีทุกอย่างต้องมีอยู่ในทุกๆการงานของเราจะกินก็ต้องมีเอียซานจะทำความดีจะอะไรก็แล้วแต่ท่านนบีบอกแม้กระทั่งการเชือดก็ต้องมีเอียซานในการเชือดหมายความว่าเวลาเชือดเนี่ยไม่ได้เชือดแบบเถื่อนๆไม่เอาต้องอะไรล่ะลองมาดูนบีบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบันเอียซานอะลากุลลิชัยอินฟะอิซากอตันตุมฟะอะห์ซินุนกิตละตาท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอียซานก็คือการที่เราจะต้องแสดงออกในสิ่งที่ดีกับทุกสิ่งที่เราต้องข้องเกี่ยวด้วยแม้กระทั่งการเชือดก็ตามท่านนบีบอกเวลาจะเชือดเนี่ยให้เชือดให้ดีนะไม่ใช่เหมือนกับที่เราเห็นไหมเอาอะไรอ่ะเอาอะไรทุบหัวเลยนะใช่ไหมที่เขาเวลาเข้าใจนั่นสัตว์นะเขาทุบหัวเลยหรือบางทีเอาปืนยิงเลยอย่างเงี้ยนะมันแต่ว่าพออะไรนะกุรบานของพวกเรามาถึงเท่านั้นแหละแ
เถื่อนมั่งแหละโหดร้ายมั่งแหละไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแหมมันยุ่งไปหมดนะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีกรอบของเราแล้วเรามีความพิถีพิถันมีความปราณีตอยู่แต่มันไม่ดูตรงนั้นไงมันดูว่าโอ้โหพอถึงอะไรนะช่วงไอ้ใหญ่ไอ้นี่เฉือดกันจังเลยเดี๋ยวเลือดแดงฉานไปหมดเลยมันไปดูแค่นั้นไงแล้วถามว่าไอ้ที่มันไปล่าสัตว์แล้วมันไม่ได้กินน่ะไปยิงตายตายคาป่าตั้งเยอะแยะจนกระทั่งคดีความก็มีใช่ไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่กับไอ้การที่เราเชือดสัตว์แล้วถามว่ามีใครไม่กินบ้างไม่ใช่เราอย่างเดียวนะคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกับเรากินไหมกินใช่ไหมแล้วก็ไอ้ที่เราเชือดมาทำอะไรก็เอามากินนั่นแหละแล้วก็มาเป็นโอกาสให้กับใครด้วยให้กับคนยากจนด้วยเพราะใครจะไปกินละวัวทั้งตัวบ้านเราทำวัวตัวหนึ่งจะกินกันบ้านเดียวเลยเหรอโอ้กินกันแย่เลยก็เดี๋ยวก็ติดฟันแล้วติดฟันอีกอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ถามว่าเพราะฮุกกลุ่มศาสนาสอนให้เราต้องแบ่งปันไงแล้วก็ทำให้คนยากคนจนเขาก็มีโอกาสได้กินเนื้ออร่อยแบบเราบ้างเนี่ยนี่คือวิธีการที่ศาสนากำหนดให้แต่มันอย่างว่านะคนเวลามันไม่ชอบกันมันไม่มองดีอยู่แล้วถ้ามันอยู่กันคนละฝั่งยังไงแกก็ผิดถูกไหมอันนี้มนุษย์ไงมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำดียังไงมึงก็ผิดจะพูดดียังไงพูดจาไม่เข้าหูใช่ไหมเพราะมันอยู่คนละฝั่งแต่ถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันเมื่อไหร่อ่ะมันขนาดมันทำอะไรนะเขาเรียกทำเลวขนาดไหนเฮ้ยไม่เป็นไรพอได้พวกกันเนี่ยมนุษย์เป็นแบบนั้นแต่ว่าอัลเลาะห์ไม่ได้มองแค่ตรงนั้นไงอัลเลาะห์มองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นผลงานของเราทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วทำชั่วต้องถูกลงโทษในดุนยานี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนนักมากนักเพราะทุกคนมีพวกบางทีพวกก็ช่วยกันนะแต่ว่าในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยุติธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครทำอะไรก็รับผิดชอบกันตามนั้นนั่นแหละครับทีนี้ในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกนะครับว่าอิซานต้องมีในทุกๆอย่างแม้กระทั่งการอะไรแม้กระทั่งการเชือดหรือแม้กระทั่งการที่เราจะเชือดสัตว์พีเนี่ยนบีบอกฟะอะห์ซินุนกิตละวะอิซาซะบะตุมฟะอะห์ซินุซับฮาแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่พวกท่านเชือดสัตว์ก็ต้องเชือดแต่โดยเชือดให้มันพิถีพิถันให้มันปราณีตและนบีก็บอกวิธีการด้วยทำยังไงฟันยูฮิดอาวันยูฮิดอาฮาดุกุมชัฟรอตะฮูฟันยูริฮซะบีฮะตะฮูนั้นเวลาใครก็ตามเชือดสัตว์เนี่ยต้องรับมีดให้คมไม่ใช่สนิมกินเกอะเลยแล้วจะเอาไปเชือดไอ้นั่นก็ไถอยู่นั่นแหละไม่ขาดสักทีอย่างเงี้ยทรมานสัตว์แต่ว่าของเรานี่สอนวิธีการนะเอาลองดูนะไอ้เชือดแบบคมๆเนี่ยสัตว์เนี่ยมันไม่ได้ทรมานนะเอาเราก็ได้เวลามีดบาดทีแรกเลยรู้สึกมั้ยไม่รู้สึกหรอกถ้าพอมาเห็นพอสักพักเพิ่งจะเริ่มเจ็บมันหลักการเดียวกันฮะไอ้ที่เขาให้อะไรนะให้รับมีดให้คมเพราะเวลาเชือดเนี่ยสัตว์มันยังไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหลังจากนั้นก็ตายไปแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยมีดบาดเนี่ยทำอะไรต้องกว่าจะเสร็จเฮ้ยไปโดนบาดตรงไหนมาวะพอสักพักเจ็บเว้ยเริ่มรู้สึกละน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นนี่คือฮิกมะในเรื่องของการเชือดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาสอนกับเราแล้วถือว่าเป็นอะไรเป็นอีซานอย่างหนึ่งซึ่งบอกแล้วว่าเราต้องมีในทุกๆเรื่องเดี๋ยวจะลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ในประเด็นต่อมาก็คือว่าอีซานที่สำคัญมากๆเลยก็คืออีซานในการทำอิบาดะห์เวลาเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยสำนึกที่บอกว่าจะต้องบอกกับตัวเองว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่นะเวลานมาดเห็นไหมนมาดเขาถึงบอกต้องคุชัวนะต้องมุ่งมั่นนะว่าเรากำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นะอย่าวอกแวกนะอย่าคิดสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งอะไรก็แล้วแต่ห้ามคิดในขณะที่นมาดนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราตั้งใจทำสมาธิดีๆเนี่ยมันจะได้พักหนึ่งและสุดท้ายพอสักพักมันก็จะลอยอ่ะมันจะลอยอ่ะพอลอยก็ดึงกลับมาใหม่ใช่ไหมนมาดจะเป็นอย่างนั้นครับมันจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ปฏิเสธเพราะอะไรเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่มันมีศัตรูอยู่แล้วศัตรูมันก็จ้องเราอยู่แล้วแล้วไอ้ช่วงที่เรานมาดคือเรากำลังเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดกำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่ามันจะปล่อยเราไหมล่ะไม่มีทางมันก็ต้องพยายามดึงเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องทำไมอ่ะต้องชักกระเยาะอยู่กับมันอ่ะเราต้องชนะมันให้ได้เพราะนั้นในการทำอิบาดะห์นี่สำคัญมากๆท่านนบีได้เคยให้คำจำกัดความในคำว่าอันเอซานตอนนั้นเนี่ยเป็นการสอนของท่านยิบรีนที่มาหาท่านนบีเป็นหะดีษค่อนข้างยาวเลยล่ะครับใครที่เรียนเขาก็จะต้องผ่านหะดีษบทเนี้ยท่านยิบรีนมาหานบี
มาในสภาพของคนนะนั่งนบีนั่งอยู่กับบรรดาซอฮาบะมาจากไหนไม่มีใครรู้อ่ะแล้วอยู่รออะไรฮิอัสรุสซาฟัดในหะดีษบอกว่าไม่มีร่องรอยของการเดินทางแต่ไม่มีใครรู้จักและเสื้อชุดโต๊ะที่ใส่เนี่ยขาวจั๊วเลยแสดงถึงความสะอาดสะอ้านแล้วก็มานั่งปุ๊บเอาเข่าชนเข่าท่านนบีทุกคนก็ยิ่งตะลึงใหญ่เลยว่าแปลกใจเลยว่าเฮ้ยถ้าไม่ซี้กันขนาดนี้เนี่ยทำไม่ได้นะเหมือนเราอ่ะถามว่าคนจะมานั่งใกล้เราอยู่ๆมานั่งใกล้เราใครวะใช่ไหมเราก็ต้องเกิดคำถามแต่นี่ไม่นบีไม่ได้ตกใจอะไรเพราะนบีคุ้นเคยอยู่แล้วพอมานั่งให้ทรงสลามเสร็จก็ถามท่านนบีบอกให้นบีตอบคำถามบอกฉันหน่อยซิว่าอิสลามคืออะไรนบีก็ตอบไปว่าอิสลามคือการปฏิญาณตนต้องทำนั่นทำนั่น5ประการแล้วเขาก็บอกซอดักตะท่านพูดถูกบรรดาซอฮาบะที่นั่งอยู่ยิ่งงงใหญ่เลยเพราะอ้าวตกลงแกมาถามไม่ใช่เหรอถ้าพอมาถามพอนบีตอบท่านพูดถูกก็แสดงว่าคนถามรู้หรือไม่รู้รู้คนถามรู้อ้าวบรรดาซอฮาบะเขาก็ต้องตั้งคำถามในใจอ้าวรู้แล้วถามทำไมวะอะไรประมาณนี้นะพอเสร็จแล้วก็ถามอีกอีหม่านคืออะไรอีหม่านอันตุมินาบิลลาวะมะลาอิกะติฮิเป็นภาษาอาหรับว่ากันไปก็คืออีหม่าน6ประการนั่นแหละพอตอบเสร็จเขาก็บอกว่าไงซอดักตะท่านพูดถูกอันนี้ก็ยิ่งทำให้บรรดาซอฮาบะยิ่งงงใหญ่เลยว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันและเสร็จแล้วอันที่3ก็ถามว่ามาอันอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรแล้วนบีก็บอกอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิห์ซานคือการที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นอัลลอฮ์แม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ท่านก็ตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นท่านนี่คืออิห์ซานที่ผมถึงได้บอกว่าแปลว่าสำนึกก็ได้ก็คือการที่เรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงดูเราอยู่ทรงดูพฤติกรรมของเราอยู่ทรงดูการกระทําของเราอยู่เราก็จะไม่กล้าทําความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําอิบาดะห์ในการละหมาดเราก็ยิ่งต้องพยายามมุ่งมั่นให้เยอะๆว่าเรากําลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ผมก็เอาไปเป็นก็เรียกเอาไปสอนเด็กในวิธีอันเนี้ยพอเราสอนเด็กเราก็กำหนดว่าเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะแล้วก็ยืนกำลังยืนต่อหน้าอัลลอฮ์นะเพราะนั้นเล่นไม่ได้นะถ้าเล่นแล้วถูกตีนะขู่ไว้ก่อนแล้วโดนตีจริงๆนะโดนตีจริงๆก็ไม่เป็นไรมันก็จะร้องบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าเวลานั้นก็ผู้ปกครองไม่ต้องมาหาเรื่องกับครูเพราะเรากำลังฝึกให้เขารู้จักว่านมาดคืออะไรแล้วเขากำลังยืนต่อหน้าใครเพราะนั้นตรงนี้สำคัญแต่ผู้ใหญ่คงไม่มีปัญหาผู้ใหญ่เราก็ต้องฝึกตัวเราเองว่าเวลาจิตใจมันวอกแวกดึงกลับมาดึงกลับมามาสนใจกับสิ่งที่เราอ่านมาสนใจกับวัจญะตู้ของเรามาสนใจกับอัลฮัมดุลิลละห์ของเรามาสนใจกับกุนฮุวัลลอฮ์ของเราต้นหากินนะแล้วก็มาสนใจกับอัสซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาแปลว่ามาสนใจกับอิริยาบถที่เราทำและดุอาที่เราอ่านเราจะได้ไม่วอกแวกพอเราสุญูดเราก็มาสนใจกับซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาหรือถ้าหากว่าเราจะอ่านดูอามากกว่านั้นได้ไหมก็ได้เพราะฮะดิษนบีมีบอกว่าในขณะที่สุญูดเนี่ยคือช่วงที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดท่านนบีบอกฟะอักซิรูอัดดูอาพวกท่านทั้งหลายจงขอดูอาให้เยอะนั่นแปลว่าสุญูดเอาเลยนะอยากได้อะไรขอเลยสุญูดนะแต่ถ้าของเราเองคงไม่ได้เป็นอิหม่ามอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าผู้ชายที่ก็เป็นอิหม่ามก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเรามีมะมุมอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวพอเราสุญูดนานๆไอ้ข้างหลังพอเราขึ้นไอ้ข้างหลังไม่ขึ้นเป็นลมไปแล้วนะสุญูดได้ข้างหลังไม่ขึ้นสักทีนะเพราะนั้นเอาพอประมาณแต่ถ้าเราละหมาดคนเดียวได้เลยนะอย่างเวลาเราอย่างมุสลิมะใช่ไหมเราละหมาดอยู่กับบ้านเราขอดุอาได้นะครับขอดุอาได้ทีนี้การขอดุอาเนี่ยก็พยายามใช้วิธีการนึกในใจเอาเพราะบางเราต้องขอเป็นภาษาไทยใช่ไหมถ้าเราไม่ได้คล่องภาษาอาหรับยกเว้นว่าใครเป็นลิ้นอาหรับนะลิ้นอาหรับเราจะอ่านดุอาตามที่มันอยู่ในอัลกุรอานหรือดุอาที่นบีสอนก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราไม่ได้ก็นึกในใจเอานะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไอ้อะไรล่ะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอันนี้นึกในใจไม่ได้นะต้องทำไมต้องขยับปากแต่ไม่ต้องมีเสียงนะครับไม่ต้องมีเสียงนะซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแปลว่าในขณะที่เรานมาตั้งแต่วัจญะตู้จนกระทั่งอัสสลามุอะลัยกุมเราต้องขยับปากทั้งหมดนะต้องขยับปากทั้งหมดเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการนมาตไม่อ่านในใจนะไม่อ่านในใจยืนกอดอกแล้วก็ปากก็ไม่ขยับไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ได้นะต้องอ่านเพียงแต่ว่าเสียงห้ามออกแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นมุสลิมด้วยเสียงไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในขณะทําอิบาดะห์เนี่ยเรื่องของอิห์ซานก็ต้องมีและสําคัญมากๆนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดกันผมมีตัวอย่างหนึ่งก่อนเป็นตัวอย่างของเด็กที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอับดุลลอฮ์
อิบนุอุมัรก็แปลว่าท่านอับดุลลอลูกชายของท่านอุมัรแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นใครทั้งคู่เป็นซอฮาบะทั้งคู่เพียงแต่ว่าท่านอุมัรเนี่ยเป็นพ่อแล้วก็ท่านอับดุลลอเนี่ยเป็นลูกท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยเขาบอกมัรรออับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอะลากูลามินยัรอาอักนามัลลิซัยยิดิฮิท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยหรือเราเรียกสั้นๆว่าท่านอิบนุอุมัรนะท่านอิบนุอุมัรเนี่ยได้เดินผ่านเด็กผู้ชายคนนึงได้เดินผ่านเด็กผู้ชายคนนึงฟาอารอดาอิบนุอุมัรไอยักตาบิรันกูลามแล้วต้องการจะทดสอบเด็กผู้ชายคนนี้ว่ามีอีหม่านไหมรู้จักอัลลอฮ์ไหมกลัวอัลลอฮ์ไหมคือเห็นยังเด็กๆอ่ะก็อยากจะรู้ว่าเด็กเนี่ยมีอีหม่านแค่ไหนศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าเพราะนั้นเราถึงก็ต้องให้เรียนตั้งแต่เล็กๆเลยนะเวลาเราถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมทุกสิ่งทุกอย่างใครสร้างอะไรเงี้ยต้องให้เขาตอบได้ว่าให้กลับไปหาอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ซึ่งเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆนะท่านอิบนุอุมัรก็เลยทดสอบเด็กคนนี้ฟอกก็ล่ะท่านอิบนุอุมัรก็บอกว่าบอกกับเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเบียลีชาตันขายแกะให้ฉันตัวสิจำเรื่องนี้ได้ใช่ไหมเบียลีชาตันขายแกะให้ฉันตัวหนึ่งฟอกก็ละซอบี้อยู่เด็กผู้ชายคนนี้บอกว่าอินนาฮาไลซัตลีวาลากินนาฮามิลกุลลิไซยีดีไม่ใช่ของฉันเป็นของเจ้านายฉันว่าอานาอับดุลมัมลูกุลละหูและฉันเนี่ยเป็นทาสเขาเป็นคนรับใช้เขาเด็กก็พูดตามภาษาเด็กเอ้ยไม่ใช่ของผมครับของเจ้านายผมมีหน้าที่เลี้ยงเฉยๆท่านอิบนุอุมัรก็บอกว่าฟักกอละอิบนุอุมัรอินนานาบิมาดีอิลลายารอนาฟีฮิไซดูกะเราอยู่ในที่เนี้ยเราอยู่กันสองคนเองนะเจ้านายไม่เห็นนะไม่มีใครอยู่ด้วยเห็นป่ะไม่มีใครเลยมีแกกับฉันนี่แหละมีแกกับฉันนี่แหละฟาเบียลีวาฮิดะตันวินฮาเอาขายมาสักตัวนึงแล้วก็เอาตังไปใช้เอาตังไปใช้ซื้อขนมอะไรก็ว่าไปว่ากุลลีไซดูกะแล้วก็ไปบอกกับเจ้านายว่าอากาลาฮาอัซซิบูหมาป่ามันกินไปครับผมตามไม่ทันเลยเสร็จไปเป็นหนึ่งตัวเนี่ยให้ไปบอกอย่างนี้ฟัสตัชอารออัสซอบียูมูรอกอบะตัลลอฮ์แต่เด็กผู้ชายคนนี้ด้วยการที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขามีอีหม่านอยู่ในระดับนึงอะระดับสูงด้วยนะเขาสำนึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้าดูเขาอยู่มองดูเขาอยู่พอนึกอย่างนี้ได้ว่าซอฮะเขาก็ตะโกนเลยตะโกนออกมาประมาณเหมือนเด็กที่แบบตกใจเฮ้ยไม่ได้สิอิซากานะไซยิดีลายะรอนาเจ้านายไม่เห็นก็จริงฟะอัยนัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์อยู่ไหนหมายความว่าแล้วอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์เห็นเราไงอัลลอฮ์เห็นเรานี่คือสำนึกของเด็กคนหนึ่งที่ตัวเล็กๆแล้วเขากลัวอัลลอฮ์สำนึกแบบนี้เนี่ยถามว่าถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์จะมีไหมล่ะเดี๋ยวเด็กคนนี้เขาก็ได้รับการดูแลมาดีสอนมาดีเรื่องของศาสนาแต่ตรงนี้เป็นการบอกกับเราว่าถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มันจะกลัวใครอ่ะผู้ใหญ่ตัวดีเด็กก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะเด็กก็วางแผนไม่ค่อยเก่งแต่ผู้ใหญ่เนี่ยวางแผนเก่งเขาบอกว่าสังคมปัจจุบันเราเนี่ยเขาบอกสังคมเนี่ยต้องการคนเก่งหรือต้องการคนดีต้องการคนดีไอ้คนเก่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีเอาส่วนใหญ่มันก็จะมีส่วนน้อยที่ดีแล้วไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะมันก็จะมีไอ้ส่วนที่มีเอียซานอันนี้ต้องเป็นคนดีแต่ว่าสังคมต้องการคนดีเพราะอะไรอ่ะเพราะคนดีเนี่ยมันจะไม่เอาเปรียบชาวบ้านส่วนไอ้คนเก่งเนี่ยมันน่ากลัวนะคนเก่งอ่ะถ้ามีอีหม่านอันนี้ไม่น่ากลัวน่ายกย่องเพราะอะไรเพราะเอียซานจะเป็นตัวกำกับบทบาทของเขาก็จะไม่กล้าฝ่าฝืนเวลาทำอะไรก็ต้องนึกว่าสิ่งที่เขาทำอัลลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์จะตอบแทนตามนั้นนะเพราะนั้นเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ตอบกับท่านอิบนุอุมัรอย่างนี้อิดากานะไซดีลายารอนะฟะอัยนัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ล่ะแล้วเราจะไปหลบอัลลอฮ์ยังไงอ่ะอัลลอฮ์เห็นแล้วนะเจ้านายไม่อยู่แต่อัลลอฮ์เห็นนะฟาซุรรอมินฮุอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอิบนุอุมัรโอ้โหดีใจมากกับอีหม่านของเด็กผู้ชายคนนี้ซุมมาซะฮาบะอิลาไซยิดิฮีนะดูนะดุนยาอัลลอฮ์ก็ตอบแทนแล้วเขาเนี่ยตอนคือสมัยก่อนมันยังมีทาสอยู่ต้องยอมรับเหมือนกับบ้านเราก็เหมือนกันก็มีทาสนั่นแหละแต่ว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยก็ไปหาเจ้านายเลยแล้วก็ทำไมไปซื้อเอาเงินไปจ่ายอ่ะแหละเพื่อปล่อยเด็กผู้ชายคนนี้ให้เป็นอิสระแปลว่าเขาไม่ต้องเป็นทาสแล้วเขามีอิสระแล้วเพราะเด็กผู้ชายคนนี้ทำไมมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์และกลัวอัลลอฮ์นี่เขาเรียกเอียซานขั้นสูงเลยนะสำนึกแบบนี้ที่มันจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆกันแหละว่าไม่กล้าขโมยไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าโกหกอันนี้สำคัญเพราะลูกๆหลานๆบางทีเด็กๆเล็กๆเขาเอะอะเขาก็ต้องคือเขากลัวว่าเราจะลงโทษเขาก็ต้องโกหกแต่เราก็ต้องให้กำลังใจว่าต้องไม่โกหกแล้วก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องอาจจะมีการลงโทษบ้างแต่ถ้ายอมรับมันก็จะหนักเป็นเบาได้ก็ให้เขารู้ว่าถามว่าทำไมต้องลงโทษเด็กทำความผิดต้องลงโทษนะ
เพื่อให้เขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกแต่ว่าถ้าเขายอมรับเราอาจจะเบาลงมานะจากตี2ทีเหลือทีเดียวอะไรก็ว่าไปนะหรือตัดค่าขนมเรื่องอะไรอย่างนี้ข้ามตีแล้วนะอย่างนี้ข้ามตีแต่นี้ยุ่งไปหมดนะแต่นี้กระดิกยากนะยิ่งจะเป็นครูนี่กระดิกยากมากตีก็ไม่ได้ดุอะไรดุว่ากล่าวอะไรมากก็ไม่ได้เดี๋ยวโอ้โหมันหลายเรื่องนะเดี๋ยวมันนั่นอย่างนั้นต้องฝากให้ผู้ปกครองช่วยตีเอาแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวผู้ปกครองขนาดว่าให้ตกก็ยังไม่ได้เลยนะให้ตกในผู้ปกครองบางคนโทรมาโวยเลยนะบอกอ้าวตายเลยตกลงแล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะแล้วฉันเป็นครูเนี่ยฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เอาว่าเราเนี่ยในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยฝากไว้กับครูเขาแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งกับเขาต่อแต่เวลาเด็กมาอยู่กับบ้านอันนี้เราต้องยุ่งกับเขาให้เต็มที่นะมันแปลกอยู่อย่างพอเด็กมาอยู่กับบ้านทำพฤติกรรมไม่ดีโทรไปด่าครูครูเนี่ยสอนมายังไงเนี่ยลูกเนี่ยไม่ตื่นละหมาดลูกเนี่ยทำตัวไม่ดีอ้าวตกลงเนี่ยลูกเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่กับเราซึ่งเป็นผู้ปกครองมากกว่าหรืออยู่กับครูมากกว่าบางทีมันงงเนี่ยนะงงในบทบาทของกันและกันเนี่ยนะฮะแสดงว่าไม่ค่อยมีเอกสารไงเอกสารมาดูรายละเอียดของเอกสารเพิ่มเติมว่าใครบ้างที่เราจะต้องทำดีด้วยหรือปฏิบัติดีหรือปฏิบัติยังไงอันดับแรกเลยอันเอกสารอันเอกสารมาอัลลอฮ์เอกสารต่ออัลลอฮ์เอกสารต่ออัลลอฮ์คืออะไรเอกสารต่ออัลลอฮ์คือสำนึกอย่างที่บอกในเบื้องต้นสำนึกที่เราสำนึกเสมอว่าไอเราที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งและไอ้ที่เราไม่ฝ่าฝืนเพราะอัลลอฮ์ดูเราอยู่สำนึกแบบนี้แหละนั่นคือเอฮซานที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็เป็นคำตอบของเมื่อสักครู่นี้ที่มาลาอิกะห์มาถามท่านนบีแล้วนบีก็บอกว่าอันตะอบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูทำอิบาดะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ถามว่านมาดเนี่ยเรานมาดหันหน้าไปกิบลาที่เราถูกสอนว่าเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะเราต้องมีสมาธินะแต่ข้างหน้าเรามีใครไหมล่ะถ้าเราเป็นอิหม่ามข้างหน้าเราก็กำแพงแหละแต่ถ้าหากว่าเราเป็นมะอุมข้างหน้าเราก็คืออิหม่ามแหละใช่ไหมนั่นหมายความว่าไอ้สำนึกที่เราพยายามบอกกับตัวเราเองแล้วถูกสอนมาว่าเรากำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังมุ่งมั่นกับการทำนมาดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นอิบาดะห์ตรงนี้แหละที่เราถือว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นก็เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเรื่องของการลักขโมยเราก็สอนลูกสอนหลานเราว่าเวลาเข้าไปซื้อของอย่างในร้านสะดวกซื้อที่เขามันมีสินค้าอะไรมากมายเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะกล้องวงจรปิดแบบนี้แต่ลูกหลานเราขโมยไหมไม่เพราะเราสอนกับเขาว่าไม่ได้นะไม่มีใครเห็นแต่อัลลอฮ์เห็นเราจะไปหยิบของเขาโดยไม่จ่ายตังค์ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเจอของตกของตกอีกอย่างนึงนะของตกนี่บางคนดีใจโอ้ยดีเว้ยดีเว้ยเจอตังค์เจอตังค์แบงค์พันหนึ่งแบงค์หยิบใส่กระเป๋าเลยหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเอามาใช้ได้ไหมเอาใช้ได้ไหมกฎหมายมนุษย์ยังไม่ได้เลยนะกฎหมายมนุษย์เขายังต้องประกาศไปแจ้งความก่อนแล้วถ้าหากว่าไม่มีใครมาอะไรนะมาแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็เท่านั้นแหละถึงจะมีส่วนแบ่งมาให้เราก็ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยแค่บางส่วนที่เหลือเขาเอาเข้ารัฐนี่คือกฎหมายมนุษย์แต่กฎหมายของอัลเลาะห์ล่ะวางมาตั้งนานแล้วว่าไอ้ทรัพย์ที่เราเจอไอ้เงินที่เราเจอมันเป็นไปได้ไหมไม่มีเจ้าของอ่ะโอ้แบงค์พันสองสามแบงค์ตกอยู่ไม่มีเจ้าของเว้ยเป็นไปได้ไหมไม่มีเจ้าของเลยเขาประกาศหาอยู่ทำเงียบไม่ยอมบอกเขาใช่ไหมใช่ใช่ก็ไม่รู้มันกลัวกล้องหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ที่มันดีขึ้นในปัจจุบันมันกลัวกล้องหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ากล้องมันมีทุกมุมเลยใช่ไหมเพราะนั้นกฎหมายมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่กฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยวางมาตั้งนานแล้วว่าไม่ได้เราต้องประกาศเจอตรงไหนประกาศไว้ตรงนั้นเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมประกาศถ้าอยากได้ต้องประกาศให้ครบปีนะ1ปีครับไม่มีใครมาแสดงความเป็นเจ้าของนั่นแหละเราถึงจะเอามาใช้งานได้ต้องประกาศก่อนเนี่ยอันนี้คือหลักศาสนาซึ่งวางเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เกิดจิตสำนึกที่ดีนั่นเองว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงดูเราอยู่นะไม่ใช่เราอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดโดยเฉพาะคำพูดก็เหมือนกันคำพูดการกระทำแม้กระทั่งความคิดก็เหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถามว่าเรารอดพ้นการเฝ้ามองของอัลเลาะห์มั้ยล่ะไม่หรอกครับเราคิดไม่ดีกับใครเนี่ยเราน่ะรู้แล้วอันดับแรกใช่มั้ยจริงๆอัลเลาะห์รู้แล้วว่าเราจะคิดอะไรเพราะอัลเลาะห์กำหนดมาใช่มั้ยอัลเลาะห์สร้างเราขึ้นมาแต่ว่าเราเนี่ยกับอัลเลาะห์นี่รู้แล้วนะใช่มั้ยรู้แล้วแต่ถ้าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์สิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วมันยังไม่ได้แสดงออกมาในภาคปฏิบัติอัลเลาะห์ยังไม่เอาผิดนะยังให้โอกาส
แต่ถ้าทำเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะคิดซึ่งต่างจากความดีความดีท่านเนียดจะทำได้ยังได้แล้วนั่นเนียดทำความดีบ่อยๆนะเนียดดีบางคนบอกเนียดแล้วฉันเนียดแล้วฉันได้บุญแล้วอันนี้อัลลอฮ์รู้อีกเหมือนกันว่าแกเล่นเชิงหรือเปล่าเนียดจริงหรือเปล่าเนียดจริงหรือเปล่าหรือว่าคือแสดงมาอย่างนั้นแหละท่านคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องอินนามัตอามาลูบินนียัตการงานทุกอย่างเราดูที่เจตนาก็คือดูที่ใจของเราว่าเราคิดอะไรนึกอะไรแล้วเราก็คาดหวังอะไรอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนตามนั้นเพราะนั้นอิบาดะห์ที่เราทำเนี่ยเราจึงต้องมีเอียซานอยู่ในนั้นด้วยเอียซานในการทำอิบาดะห์ก็คือสำนึกที่เราตระหนักและบอกกับตัวเองเสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่ให้นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้าดูเราอยู่แล้วเราจะได้เต็มที่กับสิ่งที่เราทำเราจะได้เต็มที่กับอิบาดะห์ที่เราทำไอ้เรื่องที่ดีๆแล้วก็ตั้งใจขอดุอาแล้วก็นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินในขณะที่เราทำความดีก็นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงดูเราอยู่เหมือนกับที่ท่านอิบนุอุมัรได้ทดสอบเด็กผู้ชายคนนี้แม้ไม่มีใครเห็นแต่เขาก็นึกเสมอว่าอัลลอฮ์ดูเขาอยู่เขาก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนนะครับอันนี้ในเรื่องของอิบาดะห์เอียซานต่อมาครับอันเอียซานอิลันวาลิดัยน์การปฏิบัติดีกับบุพการีก็คือกับพ่อแม่เราจะเห็นว่าในหลักของศาสนาเนี่ยเราเองซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยถูกกำหนดมาบนบทบาท2อย่าง1เรากับพระเจ้าเรากับผู้สร้างก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับ2เรากับมักลูกหมายถึงเรากับมนุษย์ด้วยกันเรากับมนุษย์ด้วยกันที่เราจะต้องปฏิบัติทีนี้พอเรากับมนุษย์มันก็จะมีรายละเอียดย่อยลงมาว่าเรากับใครบ้างล่ะใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรากับพ่อแม่เรากับลูกๆเรากับเครือญาติแล้วก็ไล่ออกไปเรื่อยๆทีนี้ใกล้ที่สุดก็คือเรากับพ่อแม่ก่อนทำความดีก็ต้องทำกับพ่อแม่ด้วยในคำสั่งของอัลกุรอานก็มีวะกอดอรอบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาและอัลลอฮ์ได้สั่งเสียพวกเจ้าให้อย่าได้เคารพภักดีสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้คำสั่งแรกเลยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องทำไมก่อนต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ความดีต่างๆที่ตามมาถูกตอบรับเพราะถ้าไม่รู้จักอัลเลาะห์ให้เราทำความดีขนาดไหนความดีนั้นยังเป็น0เราจึงเห็นว่าการงานใดๆก็แล้วแต่มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราผ่านขั้นตอนแรกซะก่อนก็คือขั้นตอนของการอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซะก่อนนั้นถึงบอกว่าเวลาใครก็ตามที่เดิมทีอาจจะยังไม่ใช่มุสลิมแล้วพอมาเป็นมุสลิมไอ้สิ่งที่เขาทำความดีมาเนี่ยก่อนที่จะเป็นมุสลิมเนี่ยก่อนที่จะเป็นมุสลิมมันก็เป็นการตอบแทนที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้ในขณะนั้นไปแล้วแต่เวลาเขามาเป็นมุสลิมแล้วทุกอย่างที่เป็นความดีมันจะถูกบรรจุไว้ในตาช่างละไม่สูญเปล่าละแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมก็ต้องว่ากันไปเพราะอะไรเพราะไอ้ตอนทำยังไม่รู้จะทำให้ใครอ่ะหรือไม่รู้จะเอารางวัลจากใครก็ว่ากันไปตามนั้นน่ะนะเหมือนกับที่ผมเคยบอกว่ามุสลิมเนี่ยเราไม่ลังเลกับสิ่งที่เราจะได้รับเพราะเรารู้ทุกอย่างที่เราทำเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ถึงแม้จะมีมันก็จะต้องมีคำถามตามมาแล้วว่าอ้าวแล้วคนอื่นที่เขาทำอ่ะแล้วเขาจะไปเอาผลบุญจากใครล่ะถ้าเกิดคำถามแบบนี้พี่น้องไม่ต้องตอบนะเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่หน้าที่เราให้เขาไปถามตัวเขาเองมาถามเราจะตอบยังไงอ่ะถ้าถามเราว่าไอ้ที่เราละหมาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราช่วยเหลือคนยากคนจนหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราทำความดีหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราทำทุกอย่างหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ถามเราได้เพราะเราหวังทีนี้ถ้าเขาทำล่ะเอาต้องถามตัวแกสิไม่ถามฉันแล้วฉันจะตอบยังไงล่ะไอ้ที่แกบริจาคไอ้ที่แกช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไอ้ที่แกทำความดีมันต้องถามว่าเขาหวังจากใครแค่นั้นแหละครับง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปตอบใช่ไหมล่ะไม่ใช่หน้าที่เพราะเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันถ้าบอกว่าก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันอีกใช่ไหมก็ง่ายๆไม่รู้ไปถามตัวเองอะว่าไอ้ตอนทำเนี่ยหวังอะไรจากใครแค่นั้นแหละแต่มุสลิมเนี่ยผู้ศรัทธาเราไม่งงใช่ไหมเราไม่งงนะเราทำทุกอย่างเพื่ออะไรลิลลาที่เราชอบบอกว่าลิลลาเนี่ยแหละก็คือเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกอย่างเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการทำความดีใดก็แล้วแต่เดี๋ยวเราต้องพูดได้เต็มปากว่าเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เราทำความดีกับพ่อแม่เราก็หวังผลบุญจากอัลลอฮ์นะในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าให้เราเนี่ยทำความดีกับพ่อแม่ให้เยอะทำความดีกับพ่อแม่ให้เยอะเราเคยอันเนี้ยเรื่องนี้ผมคงไม่ขยายความแล้วแหละพอระดับนี้เนี่ยไม่ต้องขยายความแล้วอาเลมกับผู้พูดอีกมั้ง พ่อแม่เนี่ยไม่อยู่แล้วแต่มันก็มีอีกใช่มั้ยเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วบางคนเนี่ยพ่อแม่ยังอยู่ให้เลี้ยงดูอยู่บางคนก็อยู่กับพ่อแม่อยู่แล้วเพราะนั้น
จะยังไงก็แล้วแต่ในหลักของการทำความดีเนี่ยมันมีง่ายๆก็คือว่าอันดับแรกถ้ายังอยู่ก็เชื่อฟังกันหน่อยถ้ายังอยู่เชื่อฟังพอแก่ชราเลี้ยงดูเสียชีวิตไปแล้วขอดุอาให้บ่อยๆขอดุอาให้บ่อยๆนั่นทำได้และทุกอย่างที่เราทำในฐานะที่เป็นลูกไม่ต้องคิดเยอะถ้าทำความดีเขาได้โดยอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะเราคือผลงานของเขาเราคือการดูแลของเขาใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้เราถึงเป็นพ่อแม่เราก็ต้องดูแลลูกไงเพราะหวังว่าอะไรหวังว่าเราจะได้นอนสบายในกุโบสถ์ไงเพราะถ้าไม่ทำเอาไว้ตอนนี้นะไม่เตรียมความพร้อมเอาไว้เนี่ยลุ้นกันหน้าดูลำพังตัวมันจะเอารอดหรือเปล่าล่ะตัวมันเองก็ยังไม่ขอดูอาให้ตัวเองเลยยังทำความดีให้ตัวเองไม่เป็นเลยแล้วจะมาโหจะทำให้เรามันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งการทำความดีกับพ่อแม่ก็คงจะหลากหลายนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ารวมๆเลยก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ขัดต่อหลักการศาสนาคนที่เป็นลูกก็ทำได้เลยการเชื่อฟังการปฏิบัติตามการเจ็บไข้ได้ป่วยพาไปหาหมอแม้กระทั่งพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะที่ท่านหญิงอัสมามาถามท่านนบีว่าแม่จะมาเยี่ยมฉันเนี่ยฉันทำอะไรกับเขาได้บ้างพ่อแม่ตอนนั้นยังไม่ใช่มุสลิมท่านนบีบอกได้ทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือแม่นั่นคือแม่เลี้ยงดูปูเสือได้ไปมาหาสู่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยพาไปหาหมอได้ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะแล้วก็ระวังเรื่องไหนระวังเรื่องกินที่ว่าถ้าเขาทำเนี่ยเราอาจจะลำบากในการกินเดี๋ยวผมก็เคยแนะนำไปแล้วเล่นไม่ยากถ้าอย่างนั้นทำไงอ่ะแก้ไขไม่ยากเขาไม่ต้องทำอยากกินอะไรบอกเดี๋ยวเราจัดให้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อของที่ฮาลาลมาทำสมมติเราไม่ใช่มุสลิมโทษทีถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วพ่อแม่ยังไม่ใช่กลับไปเยี่ยมอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เอาเลยบอกเดี๋ยวจัดการเองเรื่องอาหารการกินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจัดการให้เพราะถ้าเรากินได้เขากินได้ไหมเขากินได้นี่ไอ้บางสิ่งที่เขากินได้เรากินไม่ได้เพราะยังมีอะไรยังมีขอบเขตของกันและกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของอากีดะห์เรื่องของความเชื่อซึ่งมันก็จะเป็นแบบนั้นเรื่องฮาลาลฮารอมนั่นแหละครับเพราะนั้นเราทำได้ทุกอย่างเลยบนหลักการที่บอกว่าท่านนบีบอกลาตออัตติมักลูกินฟีมาซียะตินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างแปลว่าถ้าพ่อแม่ใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่วาญิบที่ลูกต้องปฏิบัติตามไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าไอ้วิธีแสดงออกมันอาจจะต้องนิ่มนวลหน่อยเพราะอย่าลืมคนความรู้สึกเขาก็คือเขาก็ยังคิดว่าเขาก็คือพ่อแม่เราซึ่งเราก็ต้องคิดว่าเขาก็ยังเป็นพ่อแม่เราเพียงแต่ว่าในเรื่องของอากีดะห์ความเชื่อที่ต่างกันเมื่อเราถูกกำหนดถูกจำกัดว่าเราทำได้ในสิ่งที่ศาสนาอนุมัติอย่างเช่นดื่มเหล้าเล่นการพนันเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการศาสนาทั้งสิ้นเราไปมีส่วนร่วมไม่ได้เราไปมีส่วนร่วมไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเอาพอดีจะเข้ามาเยี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวผ่านปากซอยซื้อ70มาฝาก3ใบนะโทรบอกเราซื้อไหมอย่างนี้ไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะซื้อของกินไม่ให้เต็มเลยซื้อผลไม้ไปให้เต็มเลยบอกอ้าวเลยบอกไม่รู้พอดีซื้อผลไม้ตังค์หมดแล้ว70อะไรไม่ต้องนะเพราะว่าไอ้การพนันเนี่ยมันตัวทำลายเลยนะตัวทำลายเลยนะการพนันจัดการพนันรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยไอการพนันที่มันเข้าถึงคนจนง่ายที่สุดก็ไอหวยนี่แหละใช่ไหมไออย่างอื่นนี่มันต้องมันพวกไฮโซเขาไอนะพวกนั้นพวกไปตามบ่อนบินไปต่างประเทศไปเล่นหมดตัวขายที่ขายบ้านขายรถอะไรพวกนี้อันนี้มันพวกคนรวยเขาพวกคือถึงบอกว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะนะนบีบอกใกล้วันกิยามะเนี่ยไอของที่มันเป็นของชั่วมันจะถูกกลายเป็นของที่อนุญาตไม่ใช่ฮาลาลนะมันฮาลาลไม่ได้เดี๋ยวของมันยังผิดอยู่มันก็ฮาลาลไม่ได้นะมันแพ้ถูกกฎหมายเฉยๆถูกกฎหมายเฉยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็นำมาซึ่งปัญหาอีกมากมายโดยเฉพาะยาเสพติดนี่อันนี้ตัวแสบยาเสพติดนี่การพนันนี่สองอย่างนี่มันเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตอนนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เพียงแต่ว่าตอนนี้ทำไมเริ่มง่ายขึ้นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไงเราคงความวุ่นวายเนี่ยอาจจะอยู่อีกนานแต่เราคงจะไปก่อนนะเราคงจะไปก่อนเราคงอยู่ไม่นานแล้วแหละเราคงไปกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าไม่ดูแล้วนี่แหมนะว่านั่นแหละนั่นแหละถึงบอกว่าให้อิสลามกับเขาสอนโดยเฉพาะเรื่องอิสลามเขาถ้าเขามีสำนึกเมื่อไหร่เขาจะไม่กล้าทำความชั่วเขาจะไม่กล้าทำความชั่วเพราะเขาตระหนักว่าอัลเลาะห์ดูเขาอยู่นะเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาต้องถูกสอบสวนนะเขาจะต้องรับผิดชอบนะเขาจะมาอะไรนะไม่สนใจไม่ได้
อันนี้ยะซานอย่างที่สองยะซานต่อมานะครับอันยะซานอิลันอักอริบก็คือการปฏิบัติดีกับอักอริบกอริบเนี่ยแปลว่าใกล้อักอริบเป็นพหูพจน์แปลว่าเครือญาติเครือญาติเห็นไหมครับหลักการศาสนาเวลาเขาให้ทำความดีเนี่ยเขาไม่ได้เรามองไปไกลๆนะมองใกล้ๆกับนารกรตัวเราเองก่อนอันดับแรกเหมือนขอดุอาเห็นไหมเราเริ่มต้นยังไงอัลลอฮุมมักฟิรลีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษให้ฉันวาลีวาลีได้ยาและให้กับพ่อแม่ของฉันวาลีจะมีอินมุมีนีในวันมุสลิมีในวันมุสลิมาอะไรก็ว่าไปก็ค่อยขอให้คนชาวบ้านเขาเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปขอให้คนอื่นเหมือนกันการทำความดีใดๆก็แล้วแต่เริ่มต้นจากเราขยายออกไปกับคนที่ใกล้ตัวเรากับคนที่เรารู้จักกับคนที่เราคุ้นเคยนี่เขาก็ให้ขั้นตอนเป็นขั้นตอนว่าเอาละเมื่อกี้กับพ่อแม่แล้วทีนี้กับกอรีบุนกอรีบุนก็คือเครือญาติของเรากอรีบเนี่ยก็คือญาติเพราะนั้นทำความดีกับญาติเยอะๆทำความดีกับญาติเยอะๆซึ่งผมอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะซึ่งเคยพูดไปแล้วนะว่าไอการทำความดีกับญาติเยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกมันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งในสังคมปัจจุบันที่บางทีเราก็อยู่กันคนละที่อ่ะนะแต่ผมว่าอยู่กันคนละที่อ่ะดีนะใช่ไหมไกลๆกันแล้วมาเจอกันทีดีไหมโอ้ยกอดกันกลมเลยแหละแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันมากๆเนี่ยบ้านติดกันเลยเนี่ยมันจะมีเหตุให้กระทบกระทั่งกันบางทีลูกกับลูกอ่ะมันทะเลาะกันเพราะลูกกับลูกทะเลาะกันตอนนี้ทำไมพ่อกับพ่อแม่กับพ่ออะไรที่เป็นญาติๆกันทะเลาะกันตอนนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนั้นดีที่สุดก็คือว่าเอาหลักการศาสนามาใช้เอาหลักการศาสนามาใช้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องมีญาติเราต้องมีญาติพี่น้องไอ้ญาติพี่น้องเนี่ยสำคัญนะเพราะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นผู้ใหญ่ต้องหนักแน่นเพราะเราเป็นผู้ใหญ่อะนะหนักแน่นเด็กคือมันยังไงมันก็คือพี่น้องกันนั่นแหละถ้าลูกพี่ลูกน้องก็คือพี่น้องกันถ้าผู้ใหญ่เข้าไปยุ่งเดี๋ยวความเป็นพี่น้องมันก็จะหายดีเหมือนกันนะอย่างนี้มันจะได้ไปเหมารวมไปใช่ไหมอันนี้ดีอันนี้ดีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในยุคปัจจุบันเราจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้แสดงว่าเราวางไว้ตั้งแต่ต้นเขาก็เลยมีกติกานี้อยู่ห้ามดุลิลละแต่ซึ่งผมไม่นั่นด้วยนะเห็นด้วยนะไอการตียังต้องใช้กันอยู่นะการถามว่านบีให้ตีไหมนบีให้ตีนะนบีให้ตีเพียงแต่ว่าดูเขาเรียกดูแต่เรื่องที่ควรจะต้องตีแค่นั้นเองจะหันมาทะเลาะกับตัวยายแทนเนี่ยเพราะนั้นเอาใหม่พอเราเอาอิสลามมาใช้เอาอิสลามมากำหนดบทบาทมันจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อกันนั้นมีอยู่เพราะนั้นทำความดีกับเครือญาติหรืออัลอิซานอิลันอักอริบทำดีกับญาติทำไงล่ะปฏิบัติดีพูดจาดีๆต่อกันไปเยี่ยมเยียนกันเยี่ยมเยียนกันอย่างที่บอกถ้าอยู่ไกลกันมันจะดีเราต้องไปเยี่ยมไงต้องไปเยี่ยมสมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการสื่อสารที่ง่ายโทรศัพท์ก็ได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยซ้ำแต่การเจอตัวดีกว่าไหมดีกว่าเดือนละครั้งหรือตามเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ให้ได้มีโอกาสเจอกันเพราะเวลาเจอกันปุ๊บเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอ้าวเฮ้ยนี่แกเดินไม่ไหวแล้วเหรอเนี่ยไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นใช่ไหมพอเราเจอปุ๊บเนี่ยเราจะได้อะไรอ่ะเขาเรียกห่วงใยกันมากขึ้นพอห่วงใยกันมากขึ้นเราจะได้ขอดุอาให้กันเพราะนั้นและที่สำคัญเนี่ยผลที่มันตามมาอย่างที่เรารับทราบก็คือว่ามันจะทำให้เราได้มีความจำเริญในชีวิตอายุยืนใช่ไหมริสกีเยอะตามที่นบีบอกนบีบอกมันซัรรอฮูอายุสตอละฮูฟีริสกีฮีว่ายุนซาละฮูฟีอาซาริฮีฟันยาซินรอฮิมะฮูท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะให้มีริสกีที่กว้างขวางมีใครไม่อยากได้มั่งไม่เอาละฉันมักน้อยพอละเอาแค่นี้แหละไม่เราอยากมีริสกีใช่ไหมเราอยากมีอายุยืนไหมไม่มีใครอยากตายในเร็ววันเลยครับให้เราเจ็บแย่ขนาดไหนก็เหอะเอาหน้าถ้าอัลลอฮ์ให้เนี่ยแสดงว่ายังมีดีอยู่ยังมีดีอยู่ยังมีดีอยู่นะก็คือว่าให้มีริสกีเยอะอายุยืนแสดงว่าเรายังทำอะไรได้อีกหลายอย่างดีไหมดีทุกคนอยากได้ถ้าอย่างนั้นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์วางฟันยาซินรอฮีมะฮูดังนั้นจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเอาไว้เยอะๆอย่างที่ผมชอบบอกว่าก็ละกันไปบ้างเราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บทุกอะไรนะเก็บทุกการพูดคุยของเขาเวลาเราเดินผ่านมาคิดเป็น
มาคิดเป็นเรื่องไม่ต้องเดินผ่านมันจะนึกถึงเราเอาแสดงว่าเออเฮ้ยแสดงว่าเราเนี่ยยังอยู่ในยังอะไรนะมันยังนึกถึงเราอยู่จะมีแล้วจะได้ไม่เครียดด้วยเอาจริงๆวิธีคิดอย่างนั้นนะเราจะได้ไม่เครียดเพราะถ้าเราไปเก็บอันนู้นมาคิดอันนี้มาคิดอันนี้มาคิดถามว่าเรื่องเราน้อยเลยเรื่องเราเองยังน้อยอยู่ใช่ไหมแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะพอยุ่งกับเรื่องของเราคิดเลยว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างถามว่าเรื่องของเรายิ่งเรามีครอบครัวเรามีลูกมีหลานเนี่ยเอาโอ้แค่ลูกหลานอย่างเดียวกับเล่นเอาเราไม่จะเป็นอันนอนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาถ้าเขาจะนินทาเราบ้างก็ไม่เป็นไรให้อภัยเขาอัลลอฮ์มักฟิรละฮูอัลลอฮ์มักฟิรละฮาอัลลอฮ์มักฟิรละฮุมอัลลอฮ์เมตตาเขาด้วยก็แล้วกันนะขอให้อัลลอฮ์เมตตาเขาเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นนะครับอันนั้นคือวิธีการในการอยู่กับคนใกล้ชิดอยู่แล้วและอีกอย่างนึงด่าไปก็เจ็บใครล่ะด่าไปก็เจ็บเรานั่นแหละเพราะมันญาติเราใช่ไหมมันญาติเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็พอเราเอาหะดีษมาใช้เอาแนวปฏิบัติที่ศาสนาบอกมาใช้เนี่ยมันก็จะง่ายละมันกานายุมินุบิลลาฮิมันเยามิลอาคิดฟันยาสินรอฮิมะฮูใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกซึ่งพวกเราทุกคนศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกฟันยาสินรอฮิมะฮูจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติหะดีษในลักษณะเป็นมิจะมีเยอะฟันยาคุนคอยรอนเอาลียัสมุดพูดแต่สิ่งดีหรือไม่ก็นิ่งเงียบซะแปลว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าระมัดระวังตัวจนกระทั่งวันๆไม่คุยกับใครเลยไม่เจอหน้ากันก็ไม่อะไรเลยไม่ใช่นะเพราะนั้นเรื่องของอามาลัตก็สำคัญเรื่องของการอยู่ร่วมกันเรื่องของการอยู่กับสังคมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้อยู่คนเดียวเดี๋ยวบ้านนะสังเกตไหมพวกที่อะไรฟุ้งซ่านพวกที่เขาเรียกอะไรนะโรคซึมเศร้าใช่ไหมที่เขาบอกโรคซึมเศร้าไอ้พวกนี้พวกอยู่คนเดียวพวกอยู่คนเดียวไม่เคยไม่เจอใครไม่อะไรกับใครเลยและที่สำคัญคือพวกนี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้ารู้จักอัลลอฮ์ไม่มีทางถามว่าพวกเราเป็นโรคซึมเศร้าไหมจะไปซึมเศร้าอะไรล่ะเรานมาดวันกับคืนห้าเวลาเราอ่านกุรอานเราดิกรุลลอฮ์เราฟังศาสนาเอาเวลาตรงไหนมาเศร้า ไม่เศร้าบ้างอย่างว่าจะมาเศร้าแบบกระทั่งคิดจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่ทำมาหากินอะไรแล้วไม่อะไรแล้วหมดอะไรตายอยากกับชีวิตหนูไม่มีแบบนั้นเราคงไม่มีแบบนั้นไอ้เศร้านะมีบ้างอันนั้นได้บุญด้วยนะเศร้าเป็นพักๆน่ะได้บุญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านนบีบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจะเป็นความเศร้าความทุกข์ความระทมความบาดเจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วนการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นการกำหนดของอัลเลาะห์แล้วทำไมเราอดทนได้แล้วก็สอนกับตัวเองว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนไม่ได้แปลว่าตายนะอย่าไปบอกโหพออินนาลิลลาฮ์แต่จ้องจะตายอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วก็เขาเอาไว้ใช้ส่วนใหญ่ก็ตายนั่นแหละแต่เราบอกกับตัวเองว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์กําหนดและเราเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในเมื่ออัลเลาะห์เอาสิ่งนี้มากําหนดมาทดสอบเราเพื่ออะไรเพื่อวัดอีหม่านของเราถ้าอย่างนั้นเราต้องพยายามไปให้พ้นไปให้ได้ผ่านให้ได้และอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะเมตตาเนี่ยมันเป็นลักษณะของบททดสอบอยู่แล้วแล้วไปดูได้สิ่งที่เราทดสอบมันก็ปัจจัยยังชีพเราทั้งนั้นแหละสิ่งที่มันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราซึ่งเราเคยได้มีความสุขกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนทั้งนั้นแหละแต่วันนี้เนี่ยเราก็ค่อยเรียกกลับ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 ดีแล้วแหละค่อยๆเรียกถ้าเอากลับทีเดียวเลยเดี๋ยวเราก็ตกใจอีกเดี๋ยวก็ตั้งสติไม่ได้สติอะไรเขาเรียกสติแตกใช่ไหมเดี๋ยวก็หมดอะไรตายอยากกับชีวิตเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งจำได้ไหมที่ลูกเสียชีวิตมานั่งร้องห่มร้องไห้ที่กุโบสถ์น่ะแล้วนบีก็เดินผ่านมานบีก็บอกอิสบิรีอิตตะกินแล้ววัสบิรียำเกรงต่ออัลเลาะห์นะอดทนให้เยอะเขาก็บอกอิไลกะอันนีภาษานี้ไม่สุภาพอิไลกะอันนีก็ประมาณว่าไปไกลๆฉันเลยคุณไม่ได้เป็นแบบฉันนี่คุณไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นซึ่งนบีก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนบีรู้ว่าคนเวลาหมดอะไรตายอย่างในชีวิตเวลาอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยพูดอะไรไปก็คงยังไม่เชื่ออยู่แล้วแหละทางนั้นให้เขาตั้งสติได้ก่อนเพราะเขารู้ว่าคนที่มาเตือนเขาคือท่านนบีตอนนี้ไปขอมาอัฟท่านนบีอีกเอาเสียใจหนักกว่าเดิมอีกไปพูดกับศาสนทูตของอัลลอฮ์แบบนี้ได้ยังไงแต่ท่านนบีก็เข้าใจนบีบอกว่าอัสซอบรุอินดะซัดมาตินอูลาการอดทนที่มันจะวัดระดับอีหม่านของคนคือครั้งแรกที่เราเจอนั่นแหละนั่นคืออีหม่านของเราเลยถ้าเราเจอแล้วเราไม่ได้ตีโพยตีพายไม่ได้เสียใจจนกระทั่งว่าตั้งสติไม่อยู่นั่นอีหม่านของเราแจ๋วแต่ถ้าเจอครั้งแรกแล้วโวยวายแหกปากกันก่อนเลยอย่างนี้นั่นแหละนั่นก็คืออีหม่านของเราเหมือนกันอย่างน้อยๆมันจะได้เตือนตัวเราเองว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องดีกว่าเดิมเราต้องพัฒนาตัวเราเองในเรื่องของอีหม่านในเรื่องของความศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์ให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะนั้นการปฏิบัติดีก็ไล่เรียงมานะอันอิซานอิลันวาอิลันอักอริบทีนี้ในหะดีษของท่านนบีบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าเราบริจาคเนี่ยบริจาคได้บุญไหมได้บุญนะได้บุญได้ผลบุญการซอดาเกาะแต่ถ้าไอ้ซอดาเกาะของเราเนี่ยให้กับญาติของเราได้สองอย่างแล้วท่านนบีบอกอัสซอดาเกาะตุอัลันมิสกีนซอดาเกาะการบริจาคให้คนยากคนจนคือผลบุญของการซอดาเกาะวะฮิอะลาซิรอฮิมีซินตานี่แต่ถ้าให้กับญาติได้สองอย่างไม่ใช่สองเด้งนะสองเด้งก็บอกการพนันได้สองอย่างอะไรล่ะซอดาเกาะวะซีละผลบุญของการบริจาคและผลบุญของการเชื่อมสัมพันธ์กับญาติเราได้สองอย่างได้ผลบุญสองแบบด้วยกันนั้นถึงบอกว่ายิ่งใกล้ชิดเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลกันแต่สังคมปัจจุบันไม่ใช่งั้นเพราะยิ่งใกล้ชิดเรายิ่งไม่ค่อยสนใจกันบางทีเดินผ่านก็ไม่มองด้วยซ้ำอ้าวไม่รู้เฮ้ยเมื่อกี้ผ่านมาไอ้นั่นนั่งอยู่หน้าบ้านป่ะไม่รู้กูไม่ได้มองเป็นงี้ใช่ไหมเนี่ยฟันสิ่งที่เราถามว่าเราดูแล้วเรื่องเนี่ยมันไม่น่าจะหนักหนาอะไรทำไมนบีเอามาพูดไม่ใช่หะดีษเดียวเลยนะหะดีษแบบนี้นบีเยอะมากอัลกุรอานก็มีหลายๆอายะห์ด้วยกันเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าต่อๆไปเนี่ยมนุษย์มันจะมีพฤติกรรมแบบนี้เราเริ่มจะห่างกันมากขึ้นเราเริ่มจะไม่สนใจกันมากขึ้นแต่อิสลามบอกไม่ใช่เราต้องใกล้กันเราต้องพยายามอยู่ในสังคมเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นญาติกันใช่ไหมถึงแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ใช่ญาติจริงๆอ่ะก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมอินนามันมุมีนูนะอิขวะผู้ศรัทธาทำไมนะเป็นพี่น้องกันแล้วถ้าผู้ศรัทธาคนนั้นเป็นญาติเราโอ้อันนี้ยิ่งแน่นแฟนใหญ่เลยยิ่งแน่นแฟนใหญ่เลยและที่สำคัญถามว่าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่มีลูกหลานแล้วมีเราคนเดียวถ้าไม่เอาญาติไปเลยเนี่ยลำบากนะลำบากไหมหรือว่าไม่รู้ว่ามันลำบากแล้วฉันไม่รู้แล้วเพราะวันที่เราตายอ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่มีลูกหลานเราไม่มีญาติไม่อะไรกับญาติเลยสุดท้ายแล้วเราต้องพึ่งใครอ่ะก็ต้องพึ่งญาตินั่นแหละหรือแม้กระทั่งเราป่วยเอาป่วยก่อนแล้วอย่าเพิ่งตายอ่ะป่วยก่อนป่วยไปไหนไม่ได้ทำไงโทรเรียกมูลนิธิสาธุชนมารับฉันหน่อยอ่ะเราต้องเอาคนข้างๆบ้านเราก่อนเอาญาติเราก่อนซึ่งเขาก็ต้องมาดูเฮ้ยวันนี้ทำไมมันยังไม่ออกมาอีกวะเขาก็จะได้ไปดูอ๋อมันนอนแย่เจ็บแย่พาส่งโรงพยาบาลว่ากันไปเนี่ยครับโอ้โหทำได้เลยละเนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าบางทีเราก็ต้องมีการเขาเป็นบ้านรับใช่ไหมนั่นแหละเสบียงเขาแหละเราเองก็ต้องทำไว้บ้างนะทำไว้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำไว้นะครับใช่แล้วเขาไม่ได้ใช้เขาก็เก็บไว้ทำดูเลยนั่นอันนั้นเป็นซอดาเกาะญาริยะได้เลยอันเนื่องมาจากว่าทรัพย์ที่ได้มาเอาไปทำเป็นหนังสือคนเอาไปใช้ในการเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวของศาสนาเอาไปปฏิบัตินี่เขาเรียกคิดเป็นไงใช่ไหมเพราะเขามีแล้วเขาบริหารจัดการเป็นอินชาอัลลอฮ์ขอดูอาให้เราเป็นคนดีเราจะได้บริจาคกันนะต่อมาครับอันเอซานอิลันยาร์ทำความดีกับเพื่อนบ้านเมื่อกี้ญาติใช่ไหมอันนี้เพื่อนบ้านกับไอ้คนที่มันอยู่บ้านติดๆกับเราเนี่ยแหละอย่าไปสร้างศัตรูนะเพราะอย่างน้อยๆเวลาเราไม่อยู่มันจะได้ช่วยดูบ้านให้เราบ้างนะครับทำความดีกับญาติท่านนบีบอกว่ามาซาและยิบรีรูยูซีนิบินญาติฮัตตาตอนนั้นตัวอันนะฮูซายูวาริสูฮูท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามมาหาท่านนบีมาสั่งเสียมากำชับท่านนบีว่าให้ดูแลเพื่อนบ้านดีๆนะให้พูดง่ายๆว่าปฏิบัติดีๆกับเพื่อนบ้านกับคนที่อยู่ข้างๆบ้านเราคือมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวทำเป็นประจำมาบ่อยๆจนกระทั่งท่านนบีคิดว่าไงจนกระทั่งฉันคิดว่าจะมาสั่งให้รับมรดกกันด้วยซ้ำหมายถึงว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยมรดกแบ่งให้เพื่อนบ้านได้แต่มันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่แสดงถึงความอะไรความสำคัญของการอยู่ใกล้ๆกันถ้าเราต้องดูแลกันอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในสถานที่ซึ่งเราไม่ได้มีญาติก็มีเรานี่แหละคนที่น่าจะพอพึ่งพาได้คือใครอ่ะก็ไอ้เพื่อนบ้านถูกไหมถ้าสมมุติเราป่วยเราไม่สบายเฮ้ยช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยมันก็ต้องเพื่อนบ้านแต่ถ้าไม่รู้จักใครเลยเราไม่สนใจใครเลยเช้าออกจากบ้านแต่มืดเลยตีห้าเปิดก็คือชาวบ้านเขายังไม่ตื่นกันก็มีคือหลายคนเขาก็ยังไม่ได้ไปคือพูดง่ายๆยังไม่มีการออกมานอกบ้านมาเจอกันพอกลับบ้านอีกทีก็ดึกแล้วเป็นอยู่นี่อยู่เรื่อยๆแล้วเขาจะรู้ไหมบ้านนี้ใครเกิดอยู่กันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักเลยว่าไอ้เนี่ยคือใครแล้วเราจะไปพึ่งพากันยังไงล่ะ
พราะฉะนั้นไอการทำความดีกับญาติกับยารุนยารุนภาษาเราเรียกยารุนหมายถึงว่าเพื่อนบ้านนั่นแหละนะครับเพื่อนบ้านก็คือคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยฮะดิษนบีบอกมันกานะยุมิรุบิลลาฮิวันยอมินอาคิฟฟาลายุซิจารอฮูใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในวันสิ้นโลกอย่าได้รังควานเพื่อนบ้านของตัวเองนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมีสิทธิ์ของกันและกันอยู่อย่าไปอะไรล่ะอย่าไปละเมิดสิทธิ์ของเขาแล้วก็ควรจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปไหนก็แล้วแต่ซื้อของมาฝากกันหน่อยได้มั้ยได้ความรู้สึกดีด้วยใช่ไหมจะซื้ออะไรมาเล็กๆน้อยๆซึ่งความถึงแม้ว่าไอ้ของสิ่งเนี้ยมันจะซื้อได้ทางตลาดมันก็มีขายแต่มันคนละอารมณ์คนละความรู้สึกใช่ไหมล่ะถามว่าเราเองก็เหมือนกันวันนี้เราอยู่บ้านเพื่อนบ้านเขาไปเที่ยวไปทำธุระมาแล้วเขาซื้อของมาฝากเราซื้อไอ้กะหรี่พัฟมาฝากกะหรี่พัฟตรงนั้นสันติชนมีอร่อยอยู่ไปสระบุรีแต่ไม่ได้ซื้อมาไปซื้อตรงเนี้ยนะวันนั้นผมไปดูเขาเรียกอะไรนะไปดูค่ายเพื่อจะจัดค่ายให้เด็กๆกันนะไปดูที่สระบุรีไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยไปซื้อกะหรี่พัฟตรงเนี้ยไปฝากที่บ้านตรงนี้แหละแถวที่บ้านก็ได้แล้วความรู้สึกคือถ้าไปไหนไกลๆแล้วเขารู้ว่าไปไหนแล้วกลับมาไม่มีติดไม้ติดมือมาความรู้สึกคนก็จะโอ้ทำไมไม่มีอะไรมาฝากแต่ถ้าเราเอาไปฝากเขาความรู้สึกดีไหมดีเหมือนกันเพื่อนบ้านเราก็เหมือนกันมีอะไรเราก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซื้อของมาฝากเพราะไอ้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือไอ้ราคาค่างวดมันคงไม่ได้เท่าไหร่แต่ความรู้สึกของคนน่ะความรู้สึกของคนมันจะรู้สึกโอ้โหดีอ่ะมีน้ำใจอ่ะเราเองก็ยังอยากได้แบบนั้นใช่ไหมล่ะนึกง่ายๆเราอยากได้อะไรทำให้ชาวบ้านก่อนเราอยากได้อะไรก็ต้องทำให้คนอื่นก่อนลงทุนกันหน่อยนะครับนั้นการทำความดีกับญาติกับยารุนกับเพื่อนบ้านก็สำคัญใช่ไหมท่านมีชายคนหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ่งมาหาท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันมาบอกท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าอินนาลียารุนฉันมีเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านฉันเป็นคนไม่ค่อยดียูซีนีอาจจะเนี่ยแหละพูดจาไม่เข้าหูบ้างชอบแกล้งเราอะไรนะชอบนินทาเราบ้างเดินผ่านแล้วก็แหมทุกครั้งทำไมถึงมันตั้งใจก็ไม่รู้พอเราเดินผ่านไม่ต้องพูดถึงเราอะไรเงี้ยนะหรือว่าทำให้เราไม่สบายใจวายัชตะมูนีแล้วก็ชอบด่าทอฉันอันนี้เหมือนก็เขามาฟ้องท่านอิบนุมัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะห์นะครับว่าอยู่ด้อยยิ่งกว่าอะไรอย่าคือสร้างความรำคาญสร้างความคับแค้นใจให้ฟะกอละละฮูอิบนุมัสอูดดูนะท่านอิบนุมัสอูดสอนยังไงกับชายคนนี้ท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าอิซฮับกลับไปฟะอินฮุวะอัศอลลอฮ์ฟีกะหากว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนอัลลอฮ์ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านฟะอะตีอัลลอฮ์ฟีฮิแต่ท่านจะต้องเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายความว่าอย่าไปตอบแทนสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทำด้วยสิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกับเขาเพราะใครเอาง่ายๆถ้ามันทำไม่ดีกับเราทำดีกับมันลองดูที่มันกับเราเนี่ยใครจะด้านกว่ากันใช่ไหมมันด่าเราทุกวันด้วยมันทำไม่ดีกับเราทุกวันซื้อกะหรี่พับไปฝากมันซื้อไอ้นมโคกก็ได้ไปฝากใช่ไหมซื้อของไปฝากไปไหนมาไหนซื้อของไปฝากครับมันต้องดีขึ้นฮะยังไงก็มันต้องดีขึ้นมันคงไม่ด่าเราได้ทุกวันเพราะนั้นท่านอิบนุมัสอูดจึงได้เตือนวิธีคิดวิธีปฏิบัติก็คือว่าไอ้สิ่งที่เขาทำกับเรามันไม่ดีเราอย่าไปตอบแทนกลับไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันจะกลายเป็นคนชั่วสองคนแล้วใช่ไหมทีแรกมีคนผิดแค่คนเดียวมันด่าเรามันว่าเรามันตำหนิเรามันนินทาเราผิดคนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาไอ้สิ่งเนี้ยไปตอบโต้กลับไปตอนนี้มีสองแล้วเหมือนกันถ้ามันด่าเรามันด่าเรามันมีแค่คนเดียวถ้าเราด่ามันด้วยมีสองเห็นไหมแล้วเราจะได้สบายใจและสังคมมันก็จะน่าอยู่ด้วยในเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่อารุ่มอร่วยนะอารุ่มอร่วยสอนให้เรารู้สึกเขาเรียกรู้จักในการที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็พยายามมองข้ามมันไปเพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไอสิ่งที่แสดงออกมาคำพูดที่แสดงออกมาการกระทำที่แสดงออกมามันสะท้อนอีหม่านใช่ไหมสะท้อนอีหม่านของแต่ละคนในเมื่อเราคิดว่าเราอีหม่านแจ๋วกว่าก็อย่าไปทำเหมือนเขาแต่ต้องทำให้ดีกว่าเขาตอบโต้ไปในทางที่ดีกว่าในสิ่งที่ปฏิบัติกับเขาด้วยกับวิธีการที่ดีกว่าและอินชาอัลเลาะห์ครับการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดถ้าเขาเห็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากเราเนี่ยมันจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แต่ถ้าเรากับเขาเท่ากันแหมก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันนะอันนี้ก็คงไม่ได้เรื่องนะมันได้เรื่องละมีอีกหะดีษนึงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอิสตาอานะกะอิซาอิสตาอานะบิกะอาอันตะฮูสิทธิของเพื่อนบ้านก็คือสิ่งต่อไปนี้ถ้าหากว่าเขามาขอความช่วยเหลือต้องช่วยมั้ยช่วยได้ก็ช่วย
ถ้าช่วยไม่ได้ก็ช่วยคิดช่วยไม่ได้ก็ให้กำลังใจเพราะบางครั้งไอ้เรื่องที่เขาเอามาให้เราเนี่ยเราเนี่ยมีเรื่องแย่กว่าเขาอีกถ้าช่วยได้ช่วยช่วยไม่ได้แนะนำให้กำลังใจกันโอ้ยแกกับฉันเหมือนกันเลยว่ะฟังเรื่องฉันบ้างเผื่อเขาจะดีขึ้นเพราะไม่แน่นะบางคนเนี่ยกะว่าเรื่องเขานี่ใหญ่โตอลังการมากมาเล่าให้เราฟังงั้นฟังเรื่องฉันบ้างพอฟังแล้วเรื่องของแกใหญ่กว่าฉันถ้างั้นแกก็ต้องสบัดอดทนเยอะๆนะเห็นไหมคือเขาต้องการคนอะไรล่ะคนให้กำลังใจเขาต้องการให้คือคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็รู้นะว่า เราเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าพอได้ระบายบ้างได้ปรึกษาบ้างได้พูดบ้างเนี่ยมันจะดีขึ้นเราก็ทำตัวเป็นนักฟังที่ดีหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อเขาขอความช่วยเหลือก็ให้ความช่วยเหลือเขาถ้าเราทำได้ว่าอิดาอิสตักรอดอกะอักรอดตะหูถ้าเขาหยิบยืมและท่านพอจะมีก็ให้เขาหยิบยืมไปว่าอิดาอิฟตักรออุตตาเลยฮีและถ้าหากเขาต้องการความช่วยเหลือและท่านช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาเถอะว่าอิดามาริดออุตตาหูและเมื่อถ้าเขาได้ยินว่าเขาป่วยทำยังไงอ่ะก็ไปเยี่ยมนบีเนี่ยสอนในเรื่องของการจำได้ไหมหญิงยะฮูดีที่กวาดขยะใส่หัวนบีทุกวันวันนี้ไม่มาอ้าวนบีถามไปไหนเอาไม่สบายนบีไปเยี่ยมเนี่ยนบีไปเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นมาเขาเป็นไงเขาก็มาเป็นมุสลิมไงนี่แหละมันไอสิ่งที่เราทำกับเขาแม้ยิ่งถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเรายิ่งต้องถ้าคือเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมถูกไหมไอที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็ระดับหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกับเขาไม่ต้องให้สลามเขานะพอเจอสลามอะไรกุ้มสลามอะไรกุ้มทุกวันไม่ต้องเป็นยังไงบ้างวันนี้อะไรก็คุยกันเรื่องอื่นว่ากันไปแต่ถ้าเป็นมุสลิมให้สลามเพราะการทักทายที่ดีที่สุดของคนที่เป็นมุสลิมคืออัสสลามุอะลัยกุมให้สลามเขาเพราะสลามคือการขอพรคือการขอดุอาเราจะจำกัดเอาไว้เฉพาะมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องเพราะเขายังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับอันนี้โอ้ดีนะมุสลิมเจอกันนะขอพรให้กันอยากได้แบบนั้นมั่งทำไงอ้าวก็มาเป็นมุสลิมสิเห็นจะยากเลยเพราะเป็นมุสลิมปุ๊บเราขอดุอาให้กันไปดูได้ใช่ไหมอัสสลามุอะลัยกุมหรือจะให้ยาวแบบนั้นเพราะการให้สลามได้บุญหะดีษท่านนบีที่บอกว่านบีนั่งกันอยู่ซอฮาบะห์นั่งอยู่มีคนเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมท่านนบีบอกว่าเนี่ยคนนี้ได้ละ10ความดีอีกคนนึงเข้ามาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ท่านนบีบอกอิชรูน20ความดีละไอ้คนเนี้ยได้20ความดีเพราะมันยาวมาอีกหน่อยนึงอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30ความดีเต็มพิกัดเลยทีนี้มันก็เป็นมารยาทของคนได้ยินเราจะต้องรับให้เท่าเขาเป็นอย่างน้อยหรือให้มากกว่าเขาการให้สลามเป็นซุนนะไม่ได้บังคับแต่การรับสลามเป็นวาญิบถ้าเราได้ยินก็ต้องรับและก็ต้องมีเรื่องมารยาทของการรับสลามเข้ามาและสลามคือการขอดุอาให้กันถึงบอกว่าเราถูกล็อกเอาไว้สำหรับใครกับใครแค่นั้นแหละมุสลิมกับมุสลิมเท่านั้นถ้าไม่ใช่มุสลิมเราไม่ได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติทั่วไปเพราะอันนี้คือการขอพรมันก็เลยมีข้อจำกัดแบบนี้อยู่นะครับท่านนบีก็บอกต่อนะครับว่าวะอิซาอัศบะฮูคอยรุนฮันนะตะฮูและถ้าหากว่าเขาได้รับในสิ่งที่มันเป็นความดีเขาสบายใจเขาดีใจเราก็ยกย่องเขาเขาทำดียกย่องเขาหน่อยชมเชยเขาหน่อยเพราะบางทีคนทำดีต้องการกำลังใจเหมือนกันให้กำลังใจกันวะอิซาอัศบะฮูมุซีบะอัซไซตะฮูและเมื่อเขาถูกทดสอบในเรื่องใดในเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดอาจจะอุบัติเหตุอาจจะมีโรคโรคนั้นโรคนี้เราก็ให้กำลังใจกันปลอบใจกันอันนี้หมายถึงว่าคนที่เป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนบ้านวะอิซามาตะเมื่อเขาเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นฮักกุลมุสลิมอะลัมมุสลิมอยู่แล้วนะอิตตะบะอะตะญะนาซะตะฮูท่านก็ต้องไปส่งศพหน่อยหมายถึงว่าก็ไปนมาดไปอะไรให้เขานะครับเวลาตัสตะติลละอะไลฮิบินบินะแล้วก็อย่าได้สร้างบ้านจนกระทั่งมันสูงเกินไปทำไมอ่ะฟะตะยุบาอันฮุรีอิลลาบิอิซนิฮิจนกระทั่งมันไปบังทิศทางลมหมดเลยไงหมายความว่าโอ้โหไอ้บ้านเขานั่นนั่นอันนี้เราก็สร้างซะอลังการเลยปรากฏว่าลมที่เคยมาความสะดวกสบายที่เคยได้มันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเว้นแต่ว่าเราเคลียร์กันก่อนแล้วอันนี้พอเป็นกฎหมายมนุษย์เขาก็มีใช่ไหมไอ้สร้างบ้านติดกันเนี่ยเราต้องยังไงใช่ไหมระยะห่างขนาดไหนอะไรเงี้ยนี่มนุษย์เขาก็ยังต้องเอามาใช้แต่ว่าของเราเนี่ยโดยกับฮุกกลมหรือบทบัญญัติทางศาสนาเนี่ยเราก็ถูกสอนอยู่แล้วว่าให้เราแคร์ความรู้สึกของคนข้างๆด้วยจะทำอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกนี่สำคัญนะครับวะลาตุซิฮีบิกิตาริกิตริกาแล้วก็อย่าได้ให้กลิ่นของอาหารเนี่ยมันไปรบกวนเขา
เวลาทำอาหารเนี่ยไอ้บ้านข้างๆฐานะเขาไม่ดีไอ้เรามีฐานะดีกินอาหารหอมทุกมื้ออร่อยทุกวันแล้วถามว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะอิลลาอันตะคริฟะละหูมินฮาเว้นแต่ว่าท่านจะแบ่งปันให้เขาหรือไม่งั้นก็อย่าพยายามเดี๋ยวนี้เขามีดูดกลิ่นใช่ไหมเขามีที่ดูดกลิ่นคือเป้าหมายของฮะดีษก็คือต้องการที่จะให้เราเนี่ยเขาเรียกแบ่งปันกันบ้างในบางโอกาสจะไม่ใช่ทุกมื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวก็โอ้โหนี่นั่งรอเลยเฮ้ยมื้อนี้ไก่ย่างไว้กินไก่ย่างเดี๋ยวไก่ย่างต้องมาพอมื้อนี้ปลาสลิดทอดเดี๋ยวปลาสลิดทอดมันต้องมาไม่ต้องขนาดนั้นเขาแบ่งปันเพื่อให้รู้ว่าเราต้องดูแลกันบ้างในบางโอกาสแค่นั้นไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ภาระเรานะบ้านใครบ้านมันสิว่าอินอิสตารอยตาฟากิฮะตันฟะอะฮดีละฮูมินฮาแต่ถ้าหากว่าซื้อผลไม้มาอะไรมาก็แบ่งปันกันคือหะดีษในภาพรวมต้องการจะบอกว่าถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันแนะนำกันได้ก็แนะนำก็ให้กำลังใจกันประมาณนั้นนะครับต่อมาครับผมพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมพูดไปเรื่อยๆนะเอาให้หมดเรื่องของผมใช่ไหมครับผมอันเอียซานอิลันฟุกอรออันเอียซานอิลันฟุกอรอเพราะตอนนี้มัน1ชั่วโมงกว่าแล้ววัยเนาะไวไหมรู้ๆไม่ไวอ่ะนี่ชั่วโมงกว่าพอดีเลยเนี่ยเราจะผมน่ะมาเท่าไหร่ว่าผมเพิ่งมาพูดแต่ว่าทุกท่านเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นั่งกันนานเลยนะใครไม่ไหวยังไงก็ดื่มน้ำได้นะครับนะอันเอียซานอิลันฟุกอรอต่อมาก็คือการปฏิบัติดีกับใครอ่ะกับฟุกอรอฟะกีรปฏิบัติดีกับคนยากคนจนนี่แหละคือสังคมเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างและให้ความให้ริสกีให้ปัจจัยให้แต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้เป็นฮิกมะห์นะเป็นฮิกมะห์ก็คือมันเป็นฮิกมะห์อย่างหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ให้ทุกคนเท่ากันหมดเลยให้ทุกคนรวยหมดไม่มีใครรับซะกาตนะให้ทุกคนจนหมดไม่มีคนจ่ายซะกาตอีกเหมือนกันไม่มีใครทำซะดะกอเห็นไหมล่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้มาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นว่าพอคนมันมีความเหลื่อมล้ำแบบนี้เนี่ยในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็วางบทบัญญัติมาให้กับแต่ละคนจะต้องปฏิบัติคนรวยเอาละต้องมีหน้าที่จ่ายซะกาตทำซอดาเกาะห์คนจนต้องมีหน้าที่ขยันทำมาหากินแล้วต้องอดทนแล้วก็ไปหางานทำไม่ใช่นั่งขอซอดาเกาะห์อย่างเดียวนะไม่ใช่ก็นั่นหมายความว่าโอกาสของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปสำหรับคนรวยอาจจะมีโอกาสมากในเรื่องของการบริจาคในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ในเรื่องการช่วยเหลือใช่ไหมล่ะเราก็ว่ากันไปสำหรับคนจนก็มีหน้าที่ทำอย่างอื่นเพราะว่าคนจนเป็นแรงงานไม่เป็นไรไอ้คนมีสตังก็เป็นคนจ้างงานซะมันเท่ากับตอนนี้ทุกคนก็เสมอภาคกันแล้วไอ้นี่ทำงานแล้วได้ตังไอ้นี่มีตังจ้างเพราะนั้นเวลามันเหลื่อมล้ำแบบนี้หรือมันไม่เท่าไม่เขาเรียกนะมีระดับที่ต่างกันแบบนี้เนี่ยเพื่อจะได้มีโอกาสในการที่จะได้ช่วยเหลือกันท่านอันเอียซานอิลันฟุกอรอการปฏิบัติดีหรือการทำความดีกับคนยากคนจนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการจ่ายซะกาตให้กับเขาครบรอบปีหรือการทำซอดาเกาะห์หรือการให้ฮะดียะห์มันมีหลายอย่างนะบางคนก็บอกว่าให้ซอดาเกาะห์บางคนบอกฉันฮะดียะห์ให้อย่างนบีเนี่ยรับซอดาเกาะห์ไม่ได้วงวานนบีตระกูลนบีรับซอดาเกาะห์ไม่ได้รับซะกาตไม่ได้รับอะไรได้เท่านั้นรับฮะดียะห์ได้รับฮะดียะห์ได้ฮะดียะห์ก็คือการให้โดยเสน่หาให้โดยเสน่หาแต่จริงๆแล้วมันก็คือถ้าจะมองแล้วมันก็คือส่วนหนึ่งของการบริจาคนั่นแหละส่วนหนึ่งของการบริจาคทีนี้สำหรับคนที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราดูแลเขาบริจาคให้กับเขาโดยเฉพาะเรื่องของหนึ่งในบุคคลที่จะรับซะกาตได้หนึ่งในนั้นก็มีอันฟุกอรออยู่ก็คือมิสกีนกับฟุกอรอมิสกีนกับฟุกอรอต่างกันยังไงทราบไหมครับเราจะได้ยินคำว่ามิสกีนกับฟุกอรอฟะกีรมิสกีนมิสกีนกับฟะกีรมิสกีนเนี่ยคือคนขัดสนเขาแปลเป็นภาษาไทยขัดสนแปลว่ามีบ้างไม่มีบ้างมีแต่ไม่พอกับฟะกีรอันนี้แย่กว่ามิสกีนหน่อยแย่กว่ามิสกีนก็คือแทบจะไม่มีเลยถ้าไม่มีใครช่วยเนี่ยมันตายแน่อย่างเงี้ยก็เรียกฟะกีรถ้ามิสกีนก็คือมีแต่ไม่พอนะฟะกีรมิสกีนแต่เอาละทั้งสองพวกเนี่ยยังไงก็คนที่
มีอันจะกินมีความสามารถมีทรัพย์ก็ต้องดูแลเขาเพราะถือเป็นหนึ่งในอันเอียซานเอลันฟุกอรอเป็นการทำความดีอีกแบบหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าเวลาทำความดีเวลาช่วยเหลือคนเหล่านี้แล้วอย่ารำเลิกบุญคุณอย่าทำลายผลบุญที่เราได้รับด้วยการพูดจาไม่ดีหรือไปถากถางหรือไปดูถูกเขาอะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเกาลุนมะอรูฟุนวะมักฟิรอตุนไคลุนมินซะดะกะตินยัตบะอูฮาอะซาอัลลอฮ์บอกว่าคำพูดที่ดีและการให้อภัยเนี่ยดีกว่าซะดะกะที่บริจาคไปแล้วไปทำให้เขาไม่สบายใจไปล้ำเลิกบุญคุณไปดูถูกดูแคลนเขานั่นหมายความว่าไอ้บริจาคเนี่ยมันดีอยู่แล้วผลบุญเนี่ยมันดีอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าบริจาคไปแล้วปรากฏว่าเราก็ไปดูถูกเขาอะหรือไปล้ำเลิกบุญคุณไปลักษณะก็คือเหมือนกับจะต้องการที่จะไปควบคุมเขาแล้วเขาต้องมาเชื่อฟังเราต้องมาปฏิบัติตามเราจะต้องมาพินอพิเทาเราอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าไม่ดีและมันจะไม่ได้ผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราทำที่บอกเอียซานเนี่ยเราทำเพราะหวังผลบุญจากอัลเลาะห์เท่านั้นจะเอียซานกับใครก็แล้วแต่ระหว่างผลบุญจากอัลเลาะห์เอียซานกับคนรอบข้างเอียซานกับเครือญาติเอียซานกับเพื่อนบ้านเอียซานกับคนยากคนจนเราหวังผลบุญจากอัลเลาะห์แค่นั้นเราไม่ได้หวังจากคนจากมนุษย์แล้วไม่ได้หวังจากไอ้คนที่เราไปทำให้กับเขาด้วยไอ้คนที่ไปช่วยเหลือเขาเราก็ไม่ได้หวังจากเขาเพราะนั้นให้แล้วให้เลยจบไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะอะไรกับเราหรือเปล่าไม่ต้องคือต้องเข้าใจว่าการตอบแทนมาจากอัลเลาะห์ไม่ใช่มาจากเขาไอ้ส่วนเขาจะบอกยาซากัลลอฮ์โอ้คุณเป็นคนดีมากเลยบอกไม่ต้องไปขอบคุณอัลลอฮ์ว่าไอ้ที่ฉันมาให้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์ฮิดายะหรือนำเขาเรียกอิลฮามดลใจฉันให้ฉันมาช่วยเหลือแกเพราะนั้นแกขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้เยอะลักษณะแบบนี้นะครับในประการต่อมาครับอันเอียซานอิลันยะท่ามาวันมาซากินมักกิฟุกอรอใช่ไหมอันนี้เอียซานกับเด็กกำพร้าและก็คนขัดสนเมื่อกี้คนยากจนอันนี้คนขัดสนกับเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าแน่นอนฮะเด็กกำพร้าปกติเด็กกำพร้าก็นั่งสารอยู่แล้วนะเด็กกำพร้าส่วนใหญ่ยากจนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ยากจนแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่พ่อแม่รวยนะพ่อเขารวยแล้วก็ตายไปก็ทิ้งมรดกไว้เยอะแยะอันนั้นก็ว่าไปแต่ส่วนใหญ่ที่ดูกันอยู่เนี่ยใช่ไหมที่ไปองค์กรต่างๆมูลนิธิต่างๆเขาไปช่วยเหลือไปดูแลอยู่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ยากจนอยู่แล้วเมื่อเขายากจนเขาขัดสนเขาเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือเขาและที่สำคัญคือเด็กกำพร้าโดยหลักการของศาสนาคืออะไรมัลลาอาบาลาหูก็คือคนที่ไม่มีพ่อไม่ใช่คนที่ไม่มีแม่นะแม่ตายยังไม่ถือว่าเป็นกำพร้าตามหลักศาสนานะแต่ว่าตามอะไรนะตามสังคมทั่วไปแล้วก็ถือว่ากำพร้าแม่อะไรอย่างนี้แหละแต่กำพร้าที่ตามหลักศาสนาคือกำพร้าพ่อเพราะเขาถือว่าอะไรถือว่าคนที่จะเป็นตัวหลักในการหาเสบียงหาปัจจัยหาเงินทองมาให้กับครอบครัวเนี่ยมาดูแลครอบครัวคือพ่อยกเว้นพ่อไม่เอาไหน มีไหมยกเว้นพ่อไม่เอาไหนเพราะที่หาเลี้ยงทุกวันเนี่ยแม่ทั้งนั้นเลยขายของกับแม่พ่อไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มีไหมก็มีนะวันว่ากันไม่ได้ก็ทำไงแล้วก็เลือกมาเองไอ้ตอนเลือกมาจับฉลากไม่ดีแล้วก็ตอนเลือกกันดีใช่ไหมแสดงว่าช่วงนั้นช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นดีตลอดพอหลังจากนั้นมาได้มาแล้วไม่ดีใช่ไหมล่ะทีนี้เด็กกำพร้าเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับผู้ศรัทธาทุกคนว่าเราจะต้องดูแลคนเหล่านี้แล้วนบีได้ยกสถานะให้นะว่าถ้าเราได้ดูแลเขาได้มีส่วนร่วมในการให้ปัจจัยกับเขาเนี่ยนบีบอกว่าอานาวากาฟิรุนยาตีมฟินจันนะฮากาซานบีชู2นิ้วอย่างงี้ฉันกับอะไรกับเด็กกำพร้าในสวนสวรรค์ฉันกับคนดูแลเด็กกำพร้าในสวนสวรรค์จะอยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้แล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์ของทีวีเขาใช่ป่ะล่ะนั่นแหละหมายความว่าถึงความใกล้ชิดว่า2นิ้วนี่ไม่ได้ไกลกันเลยนั่นคือสถานะนั่นคือเกียรตินั่นคือโอกาสที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีบอกฉันและคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกันในสถานะเหมือนกับแบบนี้เลยในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคือแน่นอนถ้าเด็กกำพร้าแปลว่าไม่มีพ่อมีแม่อ่ะถ้างั้นแม่ก็ต้องสถานะไหนแม่เนี่ยแม่ที่มีลูกแต่ไม่มีพ่อสถานะไหนแม่หญิงม่ายใช่มั้ยหญิงม่ายก็ต้องได้รับการดูแลถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยในโลกอาหรับเมื่อก่อนก็จะเห็นชัดแล้วว่านบีถึงแต่งงานกับหญิงม่ายไงเพราะว่า
คนที่จะดูแลครอบครัวหาปัจจัยมาคือผู้ชายแต่ในโลกปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าอย่างเมื่อกี้บอกยกตัวอย่างใช่ไหมไอ้คนหาทรัพย์หาเสบียงปรากฏว่าเป็นอะไรเป็นผู้หญิงก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเก่งนะผู้หญิงเก่งทำมาหากินเก่งด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเอาละตามฮุกกลมของอัลเลาะห์ก็คือว่าสถานะก็คือหญิงม่ายเมื่อเป็นหญิงม่ายเขาควรจะต้องได้รับสิทธิ์จากหลักการของศาสนาด้วยท่านนบีบอกว่าอัสซาอีอัลันอัรมะละวันมิสกินกันมุจาฮิดฟีซาบีลิลลาห์คนที่ดูแลหญิงม่ายดูแลคนยากคนจนเนี่ยเสมือนกับว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ผลบุญที่เขาจะได้นั่นหมายถึงว่าท่านนบีฝากไว้เป็นอามานะบอกถึงแนวปฏิบัติให้กับคนที่เป็นผู้ศรัทธาว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนทุกกลุ่มนั่นแหละครับแล้วแต่ว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้หมายความว่า เราปล่อยกลุ่มนึงแล้วเราไปดูแลแค่กลุ่มนึงแต่ก็อย่างที่บอกในที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนจนคนขัดสนเด็กกำพร้าซึ่งเด็กกำพร้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะเราจะมีองค์กรดูแลอยู่แล้วเราจะมีองค์กรนั้นองค์กรนี้ดูแลแต่ที่น่าเป็นห่วงหน่อยก็คือเนี่ยแหละฟากีดมิสกีนนี่แหละที่บางทีครอบครัวเขาจนก็พ่อแม่ก็อยู่แหละแต่ว่าหากินไม่ได้แค่นั้นจริงๆอย่างเงี้ยเราควรจะช่วยเหลือเขาด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยแน่นอนใจเราเนี่ยสงสารเด็กกำพร้ามากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีพ่อแต่ในขณะเดียวกันไอ้ข้างๆบ้านเราเนี่ยมันจนอยู่เนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาเลี้ยงดูครอบครัวไอ้เรามองข้ามไปอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่บางทีเรามองไปอย่างนั้นไงเราไปมองเพราะว่าเราฟังศาสนาเยอะล่ะเราฟังศาสนาเยอะเราก็เลยเอ้าดีไงเขาบอกให้ดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็หญิงม่ายเอ้าแล้วข้างๆบ้านจนน่ะข้าวสารจะกอกหม้อยังไม่มีเลยเราก็มองข้ามไปอย่างนี้ก็แหมเอาใหม่ไล่คือถูกต้องครับตรงไหนได้เอาตรงนั้นเพราะทุกอย่างคือของเราคือผลบุญของเราทุกอย่างคือผลงานที่อัลเลาะห์จะตอบแทนให้กับเราทั้งสิ้นเค้าเรียกอย่าไปเลือกอะไรเลือกที่รักมักที่ชังใช่มั้ยทําอะไรได้ทํานะครับต่อมาครับอันเอซานอิลันนัฟทำดีกับตัวเองทำดีกับตัวเองยังไงเราเป็นมุสลิมเนี่ยทำดีกับตัวเองก็ต้องทำไมทำในสิ่งที่ฮาลาลออกห่างจากสิ่งที่ฮารามกินก็ต้องกินของที่ฮาลาลของที่ฮารามไม่กินนะโดยเฉพาะเรื่องกินจะใกล้ตัวหน่อยเพราะว่าการกินมันคือต้นทางไงเรากินเข้าไปเป็นเลือดเป็นเนื้อมันจะเอาไปเป็นต้นทางในการทำอิบาดะห์ถ้าหากว่าเรากินของที่มันฮารามกินของต้องห้ามไปเป็นเลือดเป็นเนื้ออย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วนะฮะดิสทานาบีที่บอกว่ากุลุละมินนาบาตามินฮารอมินฟันนารูอาลาบิฮีใช่ไหมเลือดเนื้อก้อนใดก็แล้วแต่ที่มันเติบโตขึ้นมาจากของกินที่ฮารามเลือดก้อนนั้นเหมาะสมกับอะไรมากที่สุดไฟนรกของอัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาเราขอดูอาก็ไม่ถูกตอบรับเวลาเราทำอิบาดะก็ไม่ถูกตอบรับเพราะอะไรเพราะต้นทางมันฮารามต้นทางมันไม่ถูกต้องเราจึงต้องระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราจะต้องระวังในเรื่องของการกินเรื่องของการปฏิบัติตัวอัลกุรอานเองก็สั่งเรานะอินอัซันตุมอัซันตุมเลอันฟุซิกุมหากพวกท่านทั้งหลายปฏิบัติดีทำดีก็เท่ากับว่าผลดีนั้นกลับมาหาตัวของพวกเจ้าเองอย่างที่บอกถ้าเราเลือกกินอาหารที่ฮาลาลซึ่งมันเป็นต้นทางของการทำอิบาดะห์เราเลือดเนื้อร่างกายที่เติบโตมาที่แข็งแรงมาเรายกมือขอดุอาเราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์รับอิบาดะห์นั้นแต่ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องลักขโมยมาคดโกงมาโกงกิโลมาโกงตาช่างมาพ่อค้าแม่ค้าอันนี้ผมก็เคยพูดหลายรอบแล้วแหละไอ้เรื่องพ่อค้าแม่ค้าต้องระวังเพราะอะไรเพราะมันมีบทเฉพาะการมีอัลกุรอานที่เป็นซูเราะห์เฉพาะเลยวัยรุ่นลิ่นมุตอฟฟีนอย่างเงี้ยโผล่มาก็เรื่องนี้เลยความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ที่ช่างตวงไม่ครบนั่นแสดงว่าโฟกัสมาที่ใครเต็มๆเลยพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายซึ่งวันนี้เนี่ยตลาดมันกว้างแล้วเราเรียกว่าขายของออนไลน์ก็ยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรคุณธรรมจริยธรรมให้เยอะยะซานก็คือสำนึกให้เยอะต้องไม่คิดคดโกงไม่คิดเอาเปรียบไม่คิดคดโกงไม่คิดเอาเปรียบเพราะอะไรเพราะการค้าเนี่ยการค้าที่มันจะมีบารากะห์มีความจำเริญคือการค้าที่อันตรอดินมิ่งกุ้มท่านนบีบอกอันกุรอานบอกว่าการค้าที่อัลเลาะห์จะให้ความจำเริญก็คืออันตรอดินมิ่งกุ่มหมายความว่าพอใจกันทั้งสองฝ่ายคนซื้อก็พอใจในสินค้าคนขายก็พอใจในราคาที่ได้แล้วก็ต้องไม่มีการกิซบุนก็คือไม่มีการโกหกเราจะขายในราคาเท่าไหร่รับมาราคาเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องบอกแต่ราคาขายได้ไม่จำเป็นต้องบอกราคาซื้อเพราะอะไรเพราะสิทธิ์ของเราไงแต่ถ้าเราบอก
ก็ได้เรากล้าไหมล่ะกล้าไม่บอกตรงๆกล้าไหมไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่มันโกหกไงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะซื้อของมาสมมติเราจะขายของในราคา50บาทบางทีต้นทุนมันแค่20บาทเองใช่ไหมเพราะเรารับมาเยอะๆไงเพราะรับมาเยอะๆมันก็ถัวเฉลี่ยแค่20บาทแล้วเราก็ขายในราคา50บาทเพราะเราถือว่านานกว่ามันจะปล่อยของออกไปก็สิทธิ์ของเราแต่ถ้าเราบอกไม่ได้หรอกรับมาก็40แล้วโกหกแล้วบาปไหมบาปมันก็กลายเป็นว่าเราเริ่มต้นก็ไม่ถูกต้องละเริ่มต้นก็ไม่ถูกต้องแล้วก็โกงกิโลอีกอย่างนึงเพราะนั้นพยายามชั่งให้เกินไว้เนี่ยทำบุญไปเลยโกงไอ้เกินไปสักนิดนึงไม่ถึงขีดมันจะไปให้เกินขีดเนี่ยมันจะขีดเพราะ10เพราะขีด10ขีดมันก็โลลงแล้วนะเอาว่านิดๆหน่อยๆแล้วยิ่งขาประจำกันเนี่ยขาประจำน่ะต้องดูแลกันดีๆนะสังคมไทยแปลกเนี่ยพอขาประจำขาประจำโอ้ยขาประจำกันเดี๋ยวรอก่อนไอ้คนที่ไปแล้วพออีกคนนึงมาไอ้ขาประจำยังอยู่เลยยังไม่ได้ของเลยอย่าไปเอาแบบนั้นนะขาประจำต้องทำไมอ่ะต้องให้เขาก่อนเพราะเขามาบ่อยแล้วเขามาประจำไอ้คนอื่นมันขาจรไงแต่ของเรามันจะแปลกว่าขาประจำรอก่อนพวกการรอก่อนหน้ารอก่อนอันนี้นั่งครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ของเลยอันนี้ไปไหนต่อไหนไปรู้กี่เจ้าแล้วใช่ไหมเพราะงั้นขาประจำก็ต้องดูแลกันต้องไอ้นั่นกันเพราะเรื่องความรู้สึกสำคัญนะเรื่องของจิตใจสำคัญแล้วก็อย่าโกงกิโลถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าคือเราตั้งใจให้ดีเรื่องการค้าว่าอะฮัลลัลลอฮุนไบอัลลอฮ์ฮาลาลในเรื่องการค้าแล้วก็วะฮัรอมัรริบาในเรื่องดอกเบี้ยห้ามอันนั้นหมายความว่าการค้าก็ต้องเป็นการค้าที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาขายของที่ฮาลาลจริงๆนะครับไม่ใช่ของที่เอาไปผสมอะไรแล้วเกิดพลังอะไรออกมาเนี่ยนะอันนี้ไม่มีบารากัตหรอกฟันธงได้เลยยังไงก็ไม่มีบารากัตเพราะอะไรเพราะเนียดมันบ่งบอกอยู่แล้วเจตนาบ่งบอกอยู่แล้วไอ้ที่ขายนะขายให้ใครและไอ้ที่ซื้อนะซื้อไปทำอะไรยังไงมันก็ชัดเจนเพราะนั้นถามว่าเงินอย่างเงี้ยจะมีบารากัตไหมอ่ะไม่มีหรอกครับแล้วไปดูได้ไอ้คนพวกเนี้ยละหมาดห้าเวลาครบไหมฟันธงได้เลยไม่ครบเพราะถ้ามันครบมันไม่ทำแบบนี้หรอกใช่ไหมมันต้องกลัวล้อไงต้องกลัวล้อว่าไอ้สิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำถึงแม้ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายแต่ฮุกกลมของอัลเลาะห์เปลี่ยนได้มั้ยให้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้เป็นใครก็แล้วแต่บอกว่าไอ้เนี่ยถูกกฎหมายเว้ยถ้าเข้ากลมของอัลเลาะห์ผิดกฎหมายก็ลงนรกอย่างเดียวล่ะครับแค่นั้นหลายเรื่องราวที่ตอนนี้มันถูกเปลี่ยนกฎมนุษย์มันถูกเปลี่ยนแต่ถ้ากฎของอัลเลาะห์มันยังวางเหมือนเดิมครับแล้วมันยังถูกใช้ยันมันกิยามะห์ไปเปลี่ยนกฎของอัลเลาะห์ไม่ได้อย่าไปฝืนกับกฎของอัลเลาะห์แล้วความเดือดร้อนมันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เองล่ะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าไงซอฮารอนฟาซาดูฟินบัรริวัลบะฮริบิมากัสบัตไอดินาสความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งบนบกทั้งในทะเลอากาศด้วยแหละฝีมือใครมนุษย์ทั้งนั้นนั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความชั่วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของมนุษย์เองแล้วจะปฏิเสธได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนั้นเราซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราก็เลยต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีอันใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราไม่เข้าไปข้องเกี่ยวแล้วเราตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์ทรงเห็นอัลเลาะห์ทรงดูพฤติกรรมของเราเพราะนั่นคืออิอซานครับประการสุดท้ายอิอซานประการสุดท้ายอันอิอซานฟินกอลิการอิอซานในเรื่องของคำพูดเรื่องของคำพูดอิอซานในการพูดจาของเราแปลว่าพูดจาเราก็ต้องพูดจาให้ดีพูดจาให้ไพเราะให้น่าฟังนบีเป็นตัวอย่างหะดีษของท่านนบีบอกว่าท่านอิบนุอุมัรนะครับรายงานหะดีษบอกว่าลัมยะกุนินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาฮิชันวะลามุตะฟาฮิชันนบีเนี่ยไม่เป็นคนที่พูดจาหยาบคายและไม่ชอบคนที่พูดจาหยาบคายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าหยาบคายก็คือชอบด่าชอบพูดไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเค้าไม่อยากฟังอ่ะไม่เกิดประโยชน์อันใดทั้งสิ้นนะครับคือด่าเก่งอ่ะมีไหมด่าเก่งแล้วในบางฮะดีษบอกว่าเวลาซอกคอบันฟินอัสวากแล้วนบีก็ไม่เป็นคนที่ตะโกนโวกเวกโวยวายในแบบในตลาดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องอะไรล่ะต้องมีพฤติกรรมที่น่ายกย่องคำพูดคำจาก็สำคัญพูดจาดีได้บุญไหมได้บุญฮะดีษนบีบอกอินอันกะลิมาตุตตอยบะซอดะกอคำพูดที่ดีเป็นซอดะกอคำพูดที่ดีหมายความว่าไงฮะคำพูดที่ดีไม่ใช่ขะขาครับผมอะไรไม่ใช่คำพูดที่ดีคือคำพูดที่คนฟังเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดแล้วเขารู้สึกสบายใจกับการพูดคุยกับเราไม่ใช่เราไปที่ไหนวงแตกที่นั่นเ
พอไปถึงปุ๊บเขาเห็นมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่มาแล้วไปดีกว่าเว้ยอยู่เดี๋ยวรำคาญหูอีกอยู่เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวอยู่พออยู่มาพอเปิดปากมาคุยแต่เรื่องชาวบ้านอย่างเดียวเลยเปิดปากมาเนี่ยด่ามาก่อนเลยนึกว่าประตูสวนสัตว์พอเปิดปุ๊บสารพัดสัตว์ออกมาจากปากอย่างเงี้ยใครเขาอยากจะคุยด้วยล่ะแล้วไม่ได้บุญด้วยแล้วมีแต่บาปด้วยเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าให้เราเนี่ยพูดจาให้มันไพเราะเพราะทุกคำพูดของเรามันได้ผลบุญทั้งสิ้นแหละครับในอัลกุรอานเองเนี่ยอัลลอฮ์ก็ชมเชยท่านนบีบอกว่าวะลากุนตะฟัซซันกอลีซันกอนบิลันฟัดดูมินฮาลิกถ้าหากว่ามุฮัมมัดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเป็นคนที่แข็งกระด้างเป็นคนที่หยาบกระด้างคนที่อยู่รอบข้างจะอยู่มั้ยไม่อยู่หรอกครับไปหมดแหละไปหมดแต่ว่าอิริยาบถของท่านนบีคุณลักษณะของท่านนบีเป็นที่ยอมรับและถูกยอมรับมาตั้งแต่ก่อนเป็นศาสนทูตด้วยซ้ำใช่ไหมไม่ใช่มึงมาถูกยอมรับในการหลังจากแต่งตั้งหรือเปล่าฉายาของท่านนบีได้มาตั้งแต่นู้นเลยได้มาตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศหรือว่าเป็นศาสนทูตฉายาว่าไงนะอันอามีนเป็นแปลว่าผู้ซื่อสัตย์ไว้เนื้อเชื่อใจได้นบีไม่เคยโกหกแล้วคุณลักษณะของท่านนบีคำพูดคำจานบีเป็นตัวอย่างที่ดีและโดยเฉพาะยิ่งนี่คือมารยาทของท่านนบีและเป็นมารยาทของผู้ศรัทธาด้วยเพราะว่าท่านนบีบอกว่าฉันน่ะถูกส่งมาเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของมารยาทในเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทให้ดีงามเพราะนั้นอิสลามสอนในเรื่องของการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็คือเรื่องของอันเอซานแปลเป็นภาษาไทยที่ผมแปลตั้งแต่ต้นแล้วง่ายๆก็คือสำนึกดีนั่นเองสำนึกดีที่เราจะต้องมีทุกอิริยาบถของเราทุกการกระทำของเราทุกคำพูดของเราสำนึกดีก็คือการที่เรานั้นตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงดูเราอยู่อัลลอฮ์ทรงเห็นพฤติกรรมของเราแล้วเราก็พยายามทำความดีเหล่านั้นเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองก็1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณก็ขออนุญาตแต่เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์